อกในอีพีล่าสุดครับวันนี้นะครับได้รถยนต์ที่เรียกว่าเนื้อหอมมากๆเลยครับใน B segment นะครับนั่นก็คือครับ MG 3 Hybrid Plus นะครับเวอร์ชัน Xตัวท็อปของเขานะฮะเดี๋ยวไปดูกันให้ครับว่าคันนี้เนี่ยมันจะขับดีขนาดไหนนะฮะเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยชมแล้วชมอีกว่าขับดีมากพุ่งจี๊ดจ๊าดแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยวันนี้มีคำตอบครับในกลุ่ม B segment นะครับต้องเรียกว่าเป็นรถขายดีมากๆกลุ่มที่เรียกว่าโกยเงินให้กับแบรนด์ผู้ผลิตมากมายMG นะครับมักจะเปิดตลาดด้วยการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็น Talk of the Town อยู่เรื่อยถ้าเราย้อนเวลากลับไปเราจะจำได้ว่า MG เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกนะครับที่ introduce พวกรถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ตลาดตั้งแต่ MG ZS นะครับแล้วก็ไล่มาไปเรื่อยนะครับก็จะมีอะไรที่มันว้าวเข้ากับตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับจนไปถึงนะครับรถยนต์เรียกว่าไฟฟ้าทรง Hatchback ที่ร้อนแรงเหลือเกินนั่นก็คือ MG4 รวมไปถึงตัวflagship ของเขานะครับ MG4 X Power โอ้โหที่เรียกว่าสร้างความฮือฮาว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่สมรรถนะดีขับมันแบบ performance เนี่ยในราคาที่จ่ายเนี่ยเรียกว่าโอ้ไม่ข้ามล้านก็มีแล้วนะฮะและรวมไปถึงนะครับรถสปอร์ตที่ MG ก็เปิดเกมก่อนใครอีกอ่ะจีน MG นี่ถือว่าเป็นค่ายจีนนะครับที่ introduce อะไรที่เรียกว่าเสือปืนไวตลอดผมตั้งชื่อค่ายนี้ว่าเสือปืนไวอะไรที่มันจะมีนะครับ MG ไม่เคยรอรีนะครับทำกันบ้านมาก่อนแล้วก็ชูดก่อนยิงก่อนเพื่อนนะครับจับปืนได้แล้วลั่นปืนหนึ่งเดียวเลยลั่นไกลอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเห็นว่าโปรดักต์ของ MG เนี่ยจะเป็นตัวบอกทิศทางนะครับของค่ายจีนทำให้เราเห็นแน่นอนนะฮะและครั้งนี้ครับ MG 3 Hybrid Plus เนี่ยก็คือเป็นการเปิดเกมให้เห็นแล้วว่าถ้าเป็นตลาดรถแฮชแบ็กเนี่ยนอกเหนือจากจะทำรถไฟฟ้าออกมาแข่งขันกันแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับรถยนต์ไฮบริดเนี่ยเนื้อหอมมากหลายปัจจัยที่เรารู้กันดีนะครับว่าทำไมผู้บริโภคยังนะครับหันกลับมามองรถยนต์นะครับฟูลไฮบริดมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันนะ MG ก็ชักปืนและยิงมาแล้วนะครับแล้วก็ MG 3 Hybrid Plus คันนี้นี่เองและผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับค่ายจีนที่ตอนนี้นะครับด่าหน้าไปด้วยกองทัพรถไฟฟ้าเนี่ยก็คงจะตามเกมนี้เหมือนกันเราคงจะเห็นรถยนต์ประเภท E REV นะครับ EHEVแบบลักษณะนี้ออกมาอีกเยอะเลยหลังจากนี้แต่ MG ชักปืนยิงก่อนนะกลุ่มแรกนะครับตัว Hybrid Plus นะครับของ MG 3เนี่ยก็คือเครื่องยนต์รวมพลังกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองมันก็ฟังดูแล้วไม่แปลกใหม่หรอกครับก็นะฮะเทคโนโลยีนี้แล้วก็ชินแล้วก็ได้รับรู้เทคโนโลยีนี้มาจากรถค่ายญี่ปุ่นอยู่แล้วจากขุมพลังครับเครื่องยนต์นะครับ4สูบ 1.5 ลิตรเอรวมพลังกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบตเตอรี่เนี่ยที่เรียกได้ว่าให้เยอะที่สุดใหญ่ที่สุดความจุเยอะที่สุดในตลาดถ้าจะเป็นกลุ่มนี้นะครับ B segment อยู่ที่ 1.83 กิโลวัตต์อาวเรียกว่าแบตใหญ่ก็จะพึ่งพาได้เยอะนะครับในภาวะที่เราขับความเร็วต่ำนะครับคืบคลานออกมาจากซอยจากบ้านความเร็ว0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าไม่ปลุกเครื่องยนต์เลยนะครับก็จะส่งให้หน้าที่เนี่ยรับไม้ต่อก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนเนี่ยสมูทเงียบเสียงแล้วก็ประหยัดพลังงานนั่นเองนี่คือไม้เด็ดของเขานะครับก็เรามาดูกันครับว่าขุมพลังอย่างเดียวเนี่ยสามารถรีดแรงม้าได้เท่าไหร่นะครับจากบล็อกนะครับ 1.5 ลิตร 4 สูบในตัวนี้นะครับรีดแรงม้าได้สูงสุดครับอยู่ที่102แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่128นิวตันเมตรนะครับที่ 4,500 รอบต่อนาทีส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะรีดแรงม้าสูงสุดได้136แรงม้านะครับหน่วย PS นะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่250นิวตันเมตรพอมันเป็นซิสเต็มรวมนะครับทอทอเอาท์พุตเนี่ยก็จะทำให้แรงม้าเนี่ยเรียกว่าเกินหน้าเกินตากลุ่มเดียวกันเนี่ยไปไกลครับรีดแรงม้าสูงสุดอยู่ถึง194 PS นะครับส่วนแรงบิดเนี่ยก็อิงเอาแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมาใช้ก็คือ250นิวตันเมตรนั่นเองส่งกำลังครับด้วยเกียร์ที่มาแตกมากนะครับเขาเรียกว่าเกียร์ EAT คืออัตโนมัติไฟฟ้า3สปีดก็เดี๋ยวขับแล้วเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะผมเองก็ไม่เคยขับนะครับในวันที่เขาไปขับกันผมก็วันเลยวันนั้นก็ติดภารกิจไม่ได้ไปเกียร์ออโต้3สปีดเรียกว่าอย่างงี้นะครับแล้วก็ขับขึ้นล้อหน้าแค่นั้นเองครับง่ายๆจบแล้วช่วงล่างครับเป็นตามแพทเทิร์นอยู่แล้วของรถเซกเมนต์นี้ครับหน้า MacPherson Start ครับแล้วก็มีคอยสปริงเลกันโค้งแล้วก็หลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชันบีมก็ง่ายๆครับเบสิกอยู่แล้วลักษณะนี้ตามนั้นอัตราเร่งเนี่ยทำไปเล่นมาเขาเคลมไว้สวยนะคันนี้นะ0 100เนี่ยเขาบอกว่าภายใน8วินาทีนะครับ80 120นะอัตราเร่งแซงมีตัวเลขให้ด้วย5วิโอ้โหถือว่าเร็วและใช้ได้เลยนะอยู่ในเกณฑ์ที่ผมตั้งเป้าไว้เลยว่ารถที่ให้สมรรถนะที่ดีในการเร่งแซงเนี่ย80 120ต้องไม่เกิน6วินะครับโอ้โหนี่เขาอยู่ติดกลุ่มอยู่ในรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะทำไมเล่นไป
จ้า MG 3 Hybrid Plus คันนี้โหไม่ธรรมดาท็อปสปีดนะครับก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็นับว่าตัวเลข on paper นี่สวยเหลือเกินเดี๋ยวมาดูว่า real world test จะรู้สึกยังไงที่สำคัญที่สุดครับจุดที่เป็นจุดขายเขาเลยก็คืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่เคลมไว้ที่ 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรโหเรียกว่าสวยมากน้องๆ นะครับ Honda City EHEV RS เลยโอ้อันนั้นลายนั้นยิ่งหนักเลยลายนั้นนี่เคลมไว้ว่า 27.8 กิโลเมตรต่อลิตรอะเรียกว่าเป็นที่1ในเซกเมนต์นะในด้านความประหยัดนะครับยกให้ Hondaแล้วนอกจากนี้เนี่ยบังเอิญในการตั้งราคาเนี่ยแล้วก็ dimension ของตัวรถเนี่ยเรียกว่ามันก็ไปทาบได้กับตัว BYD Dolphin ด้วยเดี๋ยวผมจะลองมาเทียบกันแบบ head to head กันในลักษณะในการทดสอบแบบ performance นะโอเคครับก่อนจะซิ่งเหมือนเดิมนะฮะจะแนะนำนะครับ Drive Mode นะครับ Drive Mode ของเขาเนี่ยเราปรับสวิตช์ได้ที่คอนโซลกลางนะครับคำว่าโหมดนั่นนะฮะวนกดทวนไปเรื่อยๆนะครับจะมี3โหมดเท่านั้นนะครับเริ่มจากนะครับปอดนะครับก็ซิ่งสุดนะครับแล้วก็ Eco Normal นะครับง่ายๆอันนี้คงไม่ต้องสาธิตอะไรกันเยอะมาเราไปในโหมดสปอร์ตกันเลยครับ Regenerative นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ระดับ2นะฮะระดับกลางเราต้องมาปรับที่หน้าเมนูนะฮะก็จะเข้าไปค่อนข้างนิดหน่อยในโหมดสปอร์ตเดี๋ยวพยายามจะจับความรู้สึกเรื่อยๆเมื่อสักครู่นะครับผมขับในโหมด normal นะฮะผมเชื่อว่าเนี่ยน้ำหนักตัวพวงมาลัยรู้สึกจะสัมพันธ์กันนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าโหมดสปอร์ตจะเริ่มหนืดๆขึ้นมานิดนึงจะมีน้ำหนักที่หนืดขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยตอนอยู่โหมด normal เนี่ยโอ้โหพวงมาลัยจะค่อนข้างเบาวิวเลยแล้วก็บนความเร็วที่เมื่อกี้ขับมานะครับขับเรื่อยๆพูดไปด้วยอะไรด้วยพรีเซนต์ไปด้วยผมว่าความเร็วไม่ได้เยอะเนี่ยจะรู้สึกว่าพวงมาลัยที่เป็นโหมด normal เนี่ยจะเน้นเบาแรงแล้วก็ไลท์ชีวิตไลท์คอนเนคชั่นสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยประทับใจมาเดี๋ยวไปดูกันป้าย194มาเออมันค่อยๆมานะตอนแรกกดไปปุ๊บยังเงียบๆนะอันนี้กดไปปุ๊บโถมาเรื่อยๆนะครับมันยังไม่มาปุ๊บจุดจ้าทีเดียวตั้งแต่ต้นนะมันต้องรอจังหวะนิดนึงปุ๊บแล้วค่อยๆโถมาโอ้พอมันมาเต็มที่ยอมรับนะครับว่าเรียวแรงเยอะแล้วก็พุ่งทะยานใช้ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เลตดาวผมนะพวงมาลัยชัดๆเลยครับมีความรู้สึกว่าบังคับควบคุมแล้วมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นี่ฮะจะรู้สึกว่าเนี่ยฮะกำลังจับความรู้สึกนะข้อแรกเลยนะครับคอนเน็กชันระหว่างเรากับผิวถนนเนี่ยไม่มีเลยฮะไปแบบว่าต้องกะด้วยสายตานะครับแล้วก็ใช้สะโพกเราจับทิศทางแล้วก็บอดี้โรลของตัวรถเนี่ยจับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่คอนเนคชันเรากับพวงมาลัยนี้ไม่มีเลยเนี่ยฮะแล้วมีจังหวะแก๊ปที่ค่อนข้างเยอะมากสังเกตนะครับนี่ฮะผมสายขนาดนี้เนี่ยรถยังไม่ค่อยสายเท่าไหร่นะฮะมีจังหวะแก๊ปที่เยอะมากนะฮะแล้วก็ยังไม่ไปสักทีเดียวตอนเวลาเราสตีร์โอเคลองเปลี่ยนเลนดูที่ความเร็ว98นะครับ321เนี่ยฮะมันไม่คอนเนคอย่างสิ้นเชิงอ่ะ321โง่งไปหมดเลยนะฮะเหวี่ยงมาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้จับไปที่ไม่ได้บังคับไปที่แกนบังคับเลี้ยวเลยอ่ะแล้วก็พอแกนบังคับเลี้ยวมันได้รับคำสั่งแล้วมันทิศทางตามมามันเหมือนดีเลย์กับตามมาประมาณอีกเสี้ยววิอ่ะครับแต่ความแรงของขุมพลังเนี่ยยอมรับครับด้วยลดราคาแบบนี้เครื่อง 1.5 NA บวกพลังไฮบริดเนี่ยเมื่อสักครู่ตอนเวลากดมากระแทกคันเร่งปุ๊บผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอประมาณอีกสักวิถึงเกือบ2วินะมันมาเรื่อยๆละอันนี้ก็มาช้านิดนึงตอนนั้นที่เราคลิกดาวไปแล้วนะฮะมันจะไม่ได้มาทันทีที่จังหวะที่เท้าขวาเราคลิกดาวนะมีจังหวะดีเลย์นะต้องรอทั้งที่ได้ทอร์กจากมอเตอร์ที่เคลมไว้ว่า250นิวตันตั้งแต่0นะเนี่ยมันก็จะนิดนึงอะฮะยังไม่ถึงว่ามาทันทียังรู้สึกว่ามีจังหวะที่ต้องดีเลย์รอนิดนึงเหมือนกันนะแล้วก็ช่วงล่างเป็นการเซตมาเรียกว่าชัดๆเลยก็คือเน้นความนั่งสบายเน้นใช้งานนะครับคือไปเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้ความเร็วเราไม่ได้ไปกันเยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะเพราะว่ารถก็แป๊บเดียวรถก็หนาแน่นแล้วโอเคเอาว่าโดยรวมก็ถือว่าไม่ถึงกับแบบว้าวมากนะแต่ความประหยัดเขาคงว้าวแหละนะครับเมื่อสักครู่เราขับมาแบบไม่ได้ตั้งใจทำอะไรทั้งสิ้นนะขับธรรมดานะครับก็ได้ค่าเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไม่ได้จงใจขึ้นมาประมาณ 12.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะผมรีเซ็ตค่าใหม่หมดเลยไม่ได้ต้องทำสแตทอะไรทั้งนั้นผมขับแบบธรรมชาติของผมเลย
นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าขับไกลยาวๆเดี๋ยวมีตัวเลขดีๆเดี๋ยวจะมาฝากกันโอเคเดี๋ยวนะครับจะถึงเซสชั่นทำอัตราเร่งนะครับ0-100แล้วก็อัตราเร่งแซงที่เขาเคลมไว้นะครับว่า5 วิ 80-120 0-100 8 วิเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำได้ Reverse Test เนี่ยประมาณไหนจัดให้ครับโอเคครับมาทำ0-100กันเลยนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วก็เข้ามาซับเมนูเพื่อหาระบบเจ้าตัวนี้นะครับ SCS เนี่ยฮะไม่ใช่รองเท้านะครับ SCS ระบบควบคุมการทรงตัวครับปิดครับโอเคพร้อมเราจะไปละอ่ะพร้อมนะครับ3 2 1ไปอ่ะเนี่ยเพิ่งมาสมัครไหมถึง8.27 นะครับเขาเคลมไว้8วิเราก็ทำได้ใกล้เคียงนั่งกัน2คนนะครับ3 2 1ไปช้าเร็วประมาณ40อาจจะเร็วถึง 8.35 ใกล้เคียงมาก 8.2 8.3 นะครับรอบที่3จัดไปเฮ้ยเอาตรงๆถือว่าอัตราเร่งจิจาแล้วล่ะสำหรับรถ B segment พูดตรงๆพร้อมนะครับ3 2 1ไปเราปิด SCS ตลอดนะพุ่งละ40พุ่งจู๊ดเลยถึง 8.5 โอ้โหช้าลงเรื่อยๆ 8.2 8.3 8.6 นะฮะผมตีไว้คร่าวๆประมาณสัก 8.4 แล้วกันนะครับที่ทำได้นะครับแต่เห็นบอกเพื่อนๆน้องๆพี่ๆสื่อมวลชนที่ไปขับกันมาบอกว่ามีทำได้ต่ำกว่า8วิด้วยโอ้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปครับก็อาจจะนั่งคนเดียวอ่ะเรามาดูช่วงล่างนะครับว่าตึงตังขนาดไหนโอ้โหไอ้เซตมาอย่างนี้ผมก็บอกได้เลยว่าสบายอยู่แล้วหลายคันที่เป็นรถที่มันสปอร์ตกว่านี้ช่วงล่างเซตมาสปอร์ตกว่านี้หน้ายางแก้มเตี้ยกว่านี้นะครับอันนี้ยังสบายๆนี่ยาง195 55 56นะครับสบายบือนะหน้าแม็กเฟอร์หลังคอร์เชนบีมไปได้ดีสบายครับเซตมานุ่มนวลนั่งสบายช่วงล่างเซตดีในเรื่องความสบายจริงโอเคพร้อมนะครับ3 2 1ไปตอนนี้ไวมันต้องไหลๆนี่ดีขึ้นเยอะโอ้ตอนหลัง 6.86 โหดีขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับแล้วโถมมาเรื่อยๆเลยนะความเร็วมันจะโถมมาเรื่อยๆนะรู้สึกได้เลยมันมาช้าต้องไม่ให้รอบตกมากอ่ะรู้สึกอย่างนั้นนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมทำมันค่อนข้างโรลลิ่งแบบฟื้อเหมือนกำลังแบบเกียร์มันกำลังได้เลยคือเอาง่ายๆสูตรง่ายๆครับถ้าคุณโฮคันเร่งคาความเร็วอยู่80นะครับจนมันชิฟต์เกียร์ไปสู่เกียร์สูงสุดของเขาซึ่งก็อาจจะเป็นเกียร์3อะไรของเขานั่นแหละแล้วคุณกระแทกคันเร่งเพื่อเรียกคิกดาวน์ไม่เวิร์กเนี่ยคุณต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแล้วเริ่มแล้วไปเลย3 2 1ไปเนี่ยมาเลยมานิดเดียวอ่ะช้านิดเดียว 6.48 ใกล้เคียงเดิมกูดูความเร็วตอนนี้ดิเหี้ยเฮ้ยแรงแรงโอ้แรงมากครับแป๊บเดียวนี่163แล้วนะครับช็อตสปินตรงนี้เฮ้ยทำไปเล่นไปเวลามันมาเหมือนแล้วแม่งมาเป็นบีบ้าเรื่อยเลยประมาณว่าม้าตีนปลายอ่ะผมมีความรู้สึกนะตีนกลางถึงตีนปลายอ่ะคันนี้จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยเออคือทันทีเนี่ยเราต้องเล่นรอบอย่าให้รอบตกมากนั่นเองนะครับแล้วเราควบคุมจังหวะเกียร์อะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีแพดดิชีฟอะไรนะไม่ได้โฮเกียร์ได้คาเกียร์ได้ตบเกียร์ลงต่ำอะไรเงี้ยต้องรู้จังหวะเขานิดนึงโอเคประมาณนี้ครับนั่ง2คนประมาณ6เท่าไหร่นะ6กว่าๆ6ปลายๆก็โอเคครับเขาเคไว้5นั่นน่าจะทดสอบแล้วนั่งคนเดียวนะฮะแล้วไฟอาจจะเต็มเปี่ยมเลยอันนี้ไฟเมื่อกี้ได้มาประมาณเกือบครึ่งประมาณนี้ครับใช้ได้มาดูกันเลยครับผมจับทำตารางขึ้นมาเทียบกันแบบ head to head นะครับสำหรับ3คันที่มองว่าอยู่ในเซกเมนต์เรียกว่าที่เป็น B segment ที่มีราคาที่ใกล้เคียงกันเลยว่าก็จะเป็นตารางเทียบอัตราเร่งนะครับขอเทียบกับ BYD Dolphin Extended Range นะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยราคาปรับลงมาเนี่ยโหเล้าใจเหลือเกิน 500,000 กว่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วน Extended Range เนี่ยก็จะประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Honda City EHEV RS นะครับ Minor Change ที่ผมนะครับเคยได้เอามาทดสอบนะครับซึ่งเป็นรุ่นซีดานนะฮะแต่ด้วยราคา
แล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยโหเรียกว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดแล้วสำหรับ MG 3 Hybrid Plus นะครับคันนี้เพราะว่าแพลตฟอร์มเขาคือเป็นรถไฮบริดนั่นเองนะฮะขุมพลังเรี่ยวแรงใกล้เคียงกันมากเลยฮะแล้วก็หลักการทำงานของขุมพลังนั้นก็ดูแล้วใกล้ๆกันนะครับก็เลยขอเอามาเป็นคู่แข่งเรียกว่าที่ตัวสำคัญที่สุดเลยละกันนะครับโดยมีผู้เล่นที่อาจจะแตกแขนงออกไปเล็กน้อยที่เป็นรถไฟฟ้านั่นก็คือเจ้าดอฟินนะครับแต่ด้วยราคาที่มันใกล้กันก็เลยอยากเอามา head to head กันนะฮะตารางนะครับปรากฏว่านะครับเห็นแล้วนะฮะว่าเจ้า MG3 Hybrid Plus นะครับทำเวลาอัตราเร่งนะครับจากจุดหยุดนิ่งสู่100นะครับและอัตราเร่งแซง80/120นะครับได้อันดับ2ไปนะครับในกลุ่มที่ผมเอามาทดสอบนะครับต้องยอมรับครับว่าเจ้าดอฟินนะฮะด้วยความเป็นรถไฟฟ้ามีความได้เปรียบในเรื่องของทั้งพละกำลังความแรงของมอเตอร์นะครับคือเรียกว่าเกินหน้าเกินตาในเซกเมนต์ไปอยู่แล้วนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าม้าแรงบิดนี่310นิวตันเมตรนะครับชัดเจนว่าทั้งแรงม้าแรงบิดเนี่ยมาเยอะกว่าและที่สำคัญคือตอบสนองไวกว่าแตะปุ๊บมาปั๊บทันทีไม่มีหลอรอบนะเราก็จะเห็นได้ว่า0-100เนี่ยเจ้าดอฟินนะครับฟาดไปครับ 7.4 วินาทีฮะเมื่อมาเทียบกับ MG3 Hybrid Plus นะครับซึ่งทำได้ดีมากแล้วนะฮะ0-100ผมนั่ง2คนนะครับมีทีมงานเรานั่งไปด้วยเพื่อจับเวลานะครับด้วยเวลา 8.27 นะครับเรียกว่าเร็วจริงๆทาง MG เคลมไว้นะครับว่าประมาณ8วินาทีนะฮะซึ่งถือว่าอันนี้เป็น Real World Test ซึ่งผมมองว่าใกล้เคียงจริงนะถือว่าทำได้ประมาณนี้นั่ง2คนถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเจ้า City EHEV RS Minor Change ครับด้วยเวลา 10.18 วินาทีฮะเรียกว่าช้ากว่าเกือบ2วินาทีเลยเราเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันตรงนี้นะครับว่าถ้าขุมพลังที่เป็นลักษณะแบบไฮบริดเหมือนกันเนี่ยยอมรับครับว่า MG3 Hybrid เนี่ยมีอัตราเร่งนะครับเป็นรถที่มีอัตราเร่งที่จัดจ้านแล้วแหละเราเรียนกันตรงนี้เลยเกิดมาเพื่อชิงดำในเรื่องของ straight line battle เลยนะครับการสปรินต์ออกตัวเนี่ยเอาไปกินเลยครับตอนนี้เราเห็นได้ชัดแล้วว่าเร็วกว่าแพลตฟอร์มที่เหมือนกันเนี่ยถึงเกือบ2วินาทีเลยยอดเยี่ยมครับแต่เมื่อเทียบครับลองเขาเรียกว่าโหนเครื่องไปชกกับรถไฟฟ้าพลังแรงนะครับอย่างเจ้าดอลฟินเนี่ยเขาจะเห็นว่าเสียเปรียบอยู่เล็กน้อยครับก็ยังตามหลังอยู่ประมาณเกือบ1วินาทีประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าไม่น้อยหน้ามากถือว่านะเขาทำได้ดีนะครับอ่ะเรามาดูอัตราเร่งแซงครับ80/120เป็นยังไง80/120นะครับก็ปรากฏว่านะครับเจ้าดอลฟินครับทำเวลาดีเวอร์ฮะโอ้โหเหนือชั้นไปไกลครับเพราะด้วยความแรงของมอเตอร์ที่ตอบสนองทันทีนะครับจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงลอยตัวกระทืบคันเร่งจนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาเพียง 4.80 วินาทีเท่านั้นนะฮะเร็วเกินอ่ะมาดู MG3 Hybrid Plus บ้างครับโอ้ปรากฏว่าทำได้ดีมากๆเหมือนกันเลยนะได้ 6.48 เนี่ยผมบอกเลยว่าโหอยู่ในเลนส์ที่เกินที่ผมตั้งไว้นะครับสแตนดาร์ดที่ผมเซตไว้ว่า80/120นะครับไม่เกิน6วินาทีเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ทำอัตราเร่งได้ดีมากนะฮะแต่อันนี้ครับเกินไปเล็กน้อยนะครับ 6.48 โหถือว่าปรบมือเลยกับราคาแบบนี้แล้วก็เซกเมนต์ที่เขาอยู่คือ B segment เกินหน้าเกินตา B segment อีกแล้วนะครับถ้าไม่นับกับรถไฟฟ้านะถ้าเป็นรถสันดาปแล้วก็รถไฮบริดเนี่ยเกินหน้าเกินตาแล้วทำได้ดีมากเลยแหละนะแล้วเมื่อมาเทียบกับ City เนี่ย EHEV ที่ขุมพลังไฮบริดเหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าเขาเร็วกว่าถึงนะครับ 1.4 วินาทีได้เลยเร็วกว่าชัดเจนครับต้องปรบมือให้เลยครับว่าเอาตรงๆเลยนะ MG3 Hybrid Plus เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นเรียกว่าตัวจี๊ดทางตรงเลยวัดกันความเร็วทางตรงนี่เขาคือตัวจี๊ดเลยนะฮะแล้วถ้าไม่ได้อัดยาวๆยิงไกลๆยาวๆนะฮะวัดกันด้วยความเร็วแบบระยะสั้นแล้วก็เล่นกันประมาณไม่เกิน 3-4 รอบเนี่ยผมว่าเขาจัดจ้านจริงในภาวะที่แบตยังเต็มอยู่นะถ้าแบตร่วงเนี่ยมัน another story นะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังเรามาดูกันเรื่องดีไซน์ก่อนก็เป็นรูปทรงแฮชแบ็กนั่นแหละครับพื้นฐานนะครับก็เรียกว่าสวยกว่า MG3 เดิมแบบเรียกว่าโอ้โหพลิกโฉมไปเลยนะครับมิติตัวถังครับก็เรียกว่าใหญ่โตขึ้นในทุกมิติเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดิมนะครับหน้ากว้างตอนนี้ก็ปามาประมาณ 1.7 เมตรนะครับแต่ผมลงตัวเลขแบบเป๊ะๆให้แล้วก็ยาวประมาณ 4.1 เมตรสูงประมาณ 1.5 เมตรนะครับวิวเบสอยู่ประมาณ 2.5 เมตรกาวเคลนส์จะอยู่ที่117มิลลิเมตรนะครับประมาณนั้นเรียกว่าก็ไม่ได้โด่งมากนะก็เรียกว่าเขาเซตมาค่อนข้างดูสปอร์ตนิดนึงมันเริ่มจากด้านหน้านะฮะด้วยดวงโคมไฟหน้าเนี่ยที่เรียกว่าขมวดคิ้วมาเลยดูดุดันนะครับเกลียวกาดลากอาไลเนอร์ยาวเฟี้ยวเลย
นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตรงส่วนของปลายจมูกเนี่ยโหเรียกว่าเหมือนเป็นเจ้าจมูกฉลามเลยนะครับมีสันขึ้นมาแบบโด่งๆเลยสวยนะครับก็ดูดันดีนะครับแล้วก็ช่องดักอากาศหน้าเนี่ยเรียกว่าดุดันออกแบบแล้วเรียกว่าอย่างรถแรงเรียกว่าอย่างนั้นเฟี้ยวเลยถูกใจวัยรุ่นนะครับช่องดักอากาศก็จะเป็นพรางตัวเป็นสีดำตะแกรงพ่นเป็นสีดำเงาซึ่งดูหรูหราด้วยสังเกตดีๆตรงตะแกรงดักอากาศที่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยมันจะเป็นช่องจริงนะครับช่องจริงตรงนี้มีประโยชน์นะครับก็คือดักอากาศมาปุ๊บเนี่ยก็จะรีดอากาศนะครับออกไปทางซุ้มล้อหน้านะครับเพื่อที่จะไปเป่าจานเบรกด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแอร์โฟลว์มันจะไหลสมูทแอร์โฟลว์ที่ดีพอจัดระเบียบลมที่ดีเนี่ยลดภาวะการต้านอากาศนะครับลดแรงได้ด้วยนะครับครับล้อแม็กครับเป็นลายวายสโปค5ก้านนะครับขอบ16นิ้วสำหรับรุ่น X เนี่ยได้ลาย16นิ้วที่เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีการปัดเงาด้วยเป็นทูโทนนะครับอยู่ดีคาลิปเปอร์เบรกหน้าแบบ1พอร์ตนะครับหลังแบบ1พอร์ตนะครับก็เป็นดิสเบรก4ล้อยางนะครับก็จะรัดด้วยยาง195 55 R16 Lancaster นะครับชื่อยางไม่คุ้นหูนักนะก็เรียกว่าเป็นยาง OEM มาจากโรงงานส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะโดดเด่นมากผมว่าออกแบบได้ลงตัวและสวยนะเพราะว่าในส่วนท้ายเนี่ยโดยเฉพาะไฟท้ายและตรงช่วงของไฟท้ายขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายที่ลงมาด้านล่างจนถึงกันชนล่างเนี่ยมันจะอยู่คนละเลเยอร์กันนะฮะจะทำให้รู้สึกว่ามันมีความลึกนะครับพอมันมีความลึกเนี่ยก็ดูไดนามิกนะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยดูแล้วนะครับทำให้นึกถึงค่ายหนึ่งก็คือ Audi นั่นเองนะครับพวกตระกูลA3 ใหม่ๆนะครับหรือ S3 อะไรเงี้ยไฟมันจะเป็นรูปทรงลักษณะคล้ายกันนะก็คล้ายๆกันแล้วรวมไปถึงไฟหลีนะครับภายในเอลิเมนต์ภายในของไฟท้ายเนี่ยมันก็จะดูเอลิเมนต์ในการออกแบบไฟ DRL เนี่ยดูละคล้ายคลึงกันนะฮะก็ดูแล้วมีอารมณ์ไกลๆของหลายๆค่ายที่เรียกว่าโดดเด่นในอุตสาหกรรมรถยนต์แหละก็มาเบลนกันมาเบลนให้เข้ากันผสมผสานกันออกมาเป็นเจ้า MG3 Hybrid Plus คันนี้นั่นเองนะฮะก็เรียกว่าโดยรวมแล้วก็ดูสวยกว่าเดิมเรียกว่าชนิดที่เรียกว่าสวยกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่าเข้ามาก็ประทับใจในเรื่องของอินทีเรียดีไซน์เพราะว่าการเล่นสีทูโทนขาวตัดดำเนี่ยเป็นอะไรที่น่าปรบมือนะครับคุณสังเกตดีๆครับคอนโซลหน้าเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนั่นแหละครับก็เราเข้าใจนะในเซกเมนต์นี้เราไม่ว่ากันเพราะว่าปัจจัยในการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับถึงจะเป็นพลาสติกแข็งก็เถอะแต่ตรงส่วนนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยผมว่าแม่งดูน่าชื่นชมตรงนี้เป็นนวมนะครับมีความนุ่มเป็นซอฟต์คูชชั่นเป็นนวมนะครับเป็นหนัง PU ก็จริงแต่ก็มีดีเทลเนี่ยตัดเย็บจริงได้จริงนะไม่ใช่เป็นหล่อพลาสติกขึ้นมาเป็นได้ปลอมนะเหมือนบางค่ายนะอันนี้ของจริงนะผมแฮมรู้สึกว่าดีนะมันนุ่มด้วยแล้วเบรกด้วยสีขาวที่มันนวลๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ขาวจั๊วนะขาวแบบนวลๆตาออฟไวท์มันสวยมันดูดีด้วยครับดูดีนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็ด้วยจอกลางครับที่มีขนาด 10.25 นิ้วนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับตามมาตรฐานของค่าย MG ซึ่งก็ทัชได้ดีอ่ะต่อมาด้วยจอคนขับครับขนาด7นิ้วข้อมูลอินโฟก็ดีครับผมอันนี้ผมชื่นชมก็บอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการขับขี่ซึ่งก็เพียงพอแล้วครับความเร็วนะครับระบบ ADAS ก็โชว์มาเลยผมว่าก็ดีนะแล้วก็มีโชว์เลยว่าตอนนี้ผมจะใช้ระบบพวกอะไรดงเอดัสอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปตอนนี้สาธิตไปเลยแล้วกันไหนๆนะพูดสคริปต์นิดนึงก็จะเป็นเรื่องของนี่ครับ Adaptive ตอนนี้มันก็ล็อกแล้วนะครับตามพี่อัลฟาดระยะก็จะถูกเมนเทนในระยะที่เหมาะสมตอนนี้ใกล้ขึ้นนะครับรู้สึกพี่เขาช้าลงเราก็จะมีการเลียเบรกนิดๆ นะฮะ ระบบก็ทำงานค่อนข้างเสถียรดีไปเรื่อยๆครับไม่เร่งไม่รีบนะฮะเขาก็เตือนครับปลดจับเขาจะมีขึ้นมาอันนี้โดยปกติก็ทำได้ค่อนข้างน่าพอใจมาแทรกมีมาแทรกว่าไงว่าไงเบรกนะเฮ้ยเขาเบรกครับโง่ยอดเยี่ยมครับดีรู้เรื่องมีพี่แท็กซี่นะครับเมื่อกี้ขอเข้ามาก็จะมีอินโฟทางขวามือเนี่ยที่จะบอกเรื่องการไหลของพลังงานซึ่งก็เป็นเรื่องดีถ้าเราจะดูว่าแบตเต็มไม่เต็มนะครับในการปั่นไฟเข้านะครับแบตเตอรี่ 1.8 3 กิโลวัตต์อาวของไฮบริดครับนี่มีกราฟแรงไม้คุณดูด้วยเป็นหน่วยกิโลวัตต์ว่ะกดซ้ายนี่ผมชอบมากเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มเหมือนรถยุโรปนะคุณมีนี่นะครับ TPM Tire Pressure Monitoring ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับการขับรถเราต้องรู้นะครับแรงดันลมยางซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนี่ก็จะบอกแบบเรียลไทม์เลยว่าลมตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงแต่ละข้างดีนะอีกนิดนึงจะเจ๋งมากถ้าบอกอุณหภูมิด้วยนะครับนี่เขาไม่ได้บอกแต่ไม่เป็นไรราคานี้เราถือว่าเขาให้เยอะแล้วนะครับอ่ะต่อมาพวงมาลัยทรงเดียวกับลูกพี่เขาเลยครับ MG4 ขอยิ้มหน่อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็น2ก้านซึ่งออกแบบได้ดีผมชอบตรงนี้ไม่เกะกะดีแล้วก็ดูเท่ด้วยต่อมาครับก็เป็นช่องแอร์
ตรงนี้ก็ดีครับในส่วนก่อนช่องแอร์เนี่ยก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มจริงๆนะครับที่หลงเหลือไว้ให้เราช็อตคัทเข้าไปโอเปเรตอย่างรวดเร็วแล้วฟิลดีด้วยนะครับเวลากดเนี่ยดังจึ๊กจักจึ๊กจักผมว่าฟิลดีไม่ได้กดไปแล้วลูกชีพเราสามารถเข้าช็อตคัทในการปรับนะครับอุณหภูมินะครับได้แบบช็อตคัทเลยไม่จำเป็นต้องไปเข้าหน้าเมนูซ้อนเลเยอร์สับเมนูเข้าไปเพื่อที่จะไปหาหน้าที่จะเราจะปรับในโหมดต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งน่าเบื่อแล้วก็ลดขั้นตอนด้วยดีนะฮะช่องแอร์เป็นแอร์แบบง่ายๆครับไม่จำเป็นต้องมาปรับจากหน้าจอซึ่งผมว่าดีแล้วอันนี้ไม่เตะอะไรแล้วก็เพ้นท์เป็นสีดำเงาซึ่งดูหรูหราดูดีครับไวเลสชาร์เจอร์ให้มาด้วยราคานี้โอ้โหเรียกว่าสุดยอดนะครับแล้วก็มี USB AC นะครับผมลืมบอกไปเจ้าจอกลางนี่สามารถนะครับคอนเน็กกับ Apple CarPlay Android Auto แบบหลายสายด้วยนะครับให้มาครบทุกอย่างที่วางแก้วน้ำดูดีนะครับมาตรฐานส่วนตรงนี้สวยงามมากอันนี้ต้องชื่นชมนะครับคอนโซลกลางที่วางแก้วแล้วก็เป็นเกียร์เซเลคเตอร์เนี่ยโหเป็นสีขาวนวลซึ่งดูดีนะครับเป็นไดเอาที่ทำแล้วลงตัวกว่าค่าย Great Wall Motor เยอะเลยนะฮะลงตัวกว่ายังไงก็คือตัวไดเอามันไม่ได้หมุนแล้วมันอนันต์นะฮะไม่ได้หมุนไปเรื่อยๆไม่ได้หมุนไปเรื่อยๆไม่ได้อารมณ์นะอันนี้หมุนแล้วดีดกลับดีดกลับเราจะรู้ว่าเราเข้าเกียร์อะไรเราจะสัมผัสได้เพราะมันมีอารมณ์กลไกแอบแฝงอยู่นั่นเองแล้วก็ตัว P ก็แยกออกมาเลยก็พุชกดลงไปซึ่งออกแบบดีกว่าครับแล้วก็เนี่ยครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮแล้วก็ไดDriving Mode Switch นะครับก็อยู่ตรงนี้ง่ายๆไม่มีอะไรตรงนี้ก็ที่วางของวางเหรียญโอเคที่วางแขนเอาขึ้นไม่ได้หรอเอาขึ้นได้อ๋อแต่มันจังหวะมันจะแบบจังหวะเดียวนะฮะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแต่วางแขนก็นิดนึงนะครับเท้าแขนนี่จะรู้สึกว่าเกือบๆเลยนิดนึงนะฮะเบาะนั่งเป็นไงครับเบาะนั่งเรียกว่ามีความหนาชัดเจนนะครับเป็นเบาะปรับมือคนขับ6ทิศทางสูงต่ำได้คนนั่งหน้านะครับได้4ทิศทางตัวเบาะก็จะเป็นการตัดผสมผสานกันระหว่างใช้วัสดุ2แบบคือ PU กับเบาะผ้าซึ่งก็ดีนะผมว่าเบาะผ้ามันก็มีฟีลที่รู้สึกอบอุ่นดีนะครับอะไรที่มันเป็นผ้าและผ้าแบบนี้มันไม่อมฝุ่นมันเป็นผ้าสังเคราะห์ครับเอาผ้าเช็ดได้เลยนะครับตัว PU ก็สมูทดีออกแบบสวยแล้วมันตัดขาวกับดำอ่ะผมว่ามันทำให้มันรู้สึกว่ามันดูมีอะไรอ่ะมันดูสวยขึ้นนะครับด้วยการทริมแบบนี้นะครับก็ใช้วัสดุเป็นพลาสติกแข็งส่วนชายล่างก็โอเคนะฮะเป็นสีขาวนุ่นนวลตานะครับซึ่งเบรกออกมาก็สวยและสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือมีแอร์ช่องแอร์หลังนะครับให้มาในราคานี้ซึ่งดีมากเพราะเมืองไทยเราร้อนอย่ามาอ้างว่ารถมันมีห้องโดยสารที่ไม่ได้ใหญ่มากไม่จำเป็นต้องให้คือจริงๆแอร์ต้องให้ครับดีแล้วไม่ต้องปรับได้ไม่ว่ากันขอให้มีช่องแอร์ผมว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่นั่งหลังลองไปนั่งมาแล้วนะครับถือว่านั่งสบายนะเดี๋ยวผมโดดไปนั่งให้ดูว่าไปนั่งหลังเรียบร้อยครับโอเคความรู้สึกก็ไม่เล็กนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเดี๋ยวมาเริ่มนับเล็กรูปกันเลยนะครับว่าวิวเบสประมาณเนี้ย 2.5 2.6 เมตรเนี่ยประมาณไหนนะ1กำปั้น2กำปั้น3กำปั้นครับโอ้เรียกว่าสอบผ่านรถยุคหลังๆเนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยว่าสเปซภายในเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยถือว่าออกแบบได้ดีมากๆอยู่แล้วครับเกือบจะทุกรุ่นแล้วครับส่วนเฮดรูมครับ1กำปั้นหนึ่งกำปั้นก็อีกประมาณ2นิ้วนะฮะก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้โปร่งมากแต่โดยรวมไม่อึดอัดแต่ถ้าคนที่สูงใหญ่มากๆมานั่งก็อาจจะนิดนึงนะแต่ผมว่ารับได้แหละยังดีกว่าอีกหลายคันนะที่ตอนนี้ออกมาในราคาที่แพงกว่าบางคันก็รู้สึกว่าหูมันเล็กรูมชิดกว่านี้แล้วก็เฮดรูมเนี่ยฟิตกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับมีแอร์หลังนะฮะซึ่งถือว่าดีมากอันนี้ได้ใจไปเลยนะครับสำหรับรถดีแซกเมนต์แฮชแบ็กแบบนี้ให้ออปชันที่ดีแบบนี้มานะครับแล้วก็มี USB A นะครับให้1ตำแหน่งโอเคส่วนนะครับเบาะนั่งคุณภาพเป็นยังไงบ้างชมก่อนเลยนะก็คือเบาะนั่งของที่ลองบรรทายฮะก็รู้สึกว่าเป็นเบาะที่ค่อนข้างใหญ่นะหลายคันเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเบาะเล็กและตื้นกว่านี้นะครับนี่ขนาดว่าเป็นรถเล็กนะนึงดีไซน์มาดีนะครับแล้วก็คุณภาพวัสดุเนี่ยผมให้เกรดกลางๆนะครับก็คือเป็นหนัง PUนะตัดเป็นสีขาวนะครับสีขาวนวลตัดกับมีหนังสีดำด้วยนะครับแล้วก็ตรงส่วนกลางเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับก็ให้ความรู้สึกว่ามันดูมันเท็กซ์เจอร์มันเยอะนะมันมีความคอมเพล็กซ์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูมีความตั้งใจในการให้ของลูกค้าผมว่าโอเคนะนั่งได้สบายค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นเบาะที่แน่นนะครับตรงบั้นท้ายเนี่ยไม่ได้นุ่มยวบมากก็เบาะลักษณะนี้ผมมองว่าดีถ้าคุณนั่งทางไกลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่นุ่มยวบลงไปเรื่อยๆจนทำให้คุณอาจจะแบบเมื่อยล้าส่วนพนักพิงครับอันนี้ขอชมเป็นรถเล็กที่ดีไซน์องศาพนักพิงมายอดเยี่ยมมาก
รีคลายโดยที่ไม่จะเป็นต้องรีบหาปุ่มสวิตช์ปรับอะไรเลยเพราะมันปรับไม่ได้นะแต่ปรับไม่ได้แต่เซตอัพมาแบบนี้นี่ถือว่าได้ใจเลยคือเป็นองศาที่พนักพิงรู้สึกว่ามีความทิวเอนที่สบายกำลังดีนะฮะหลายคันนะครับจะเริ่มต้นด้วยองศาประมาณนี้นั่งตั้งตรงเลยนะครับแต่ก็เอาใจด้วยกันว่าปรับได้อันนี้ก็ไม่จำเป็นเลยครับนั่งนี่กึ่งนั่งกึ่งเอนตัวสบายๆนะครับแล้วก็พนักพิงศีรษะเนี่ยออกแบบได้ค่อนข้างดูแล้วแปลกดีนะครับหน้าตาจะคล้ายๆนะครับรูปทรงเนี่ยเหมือนกับคู่หน้าเลยเหมือนของบอกคนขับกระบอกผู้โดยสารตอนแรกนะค่อนข้างตั้งชันขึ้นมาก็ดีครับรับสรีระได้ดีนะครับพนักพิงกับศีรษะเนี่ยรับกันดีเลยก็จะดึงก็ได้นะเพิ่มระดับได้สำหรับคนที่ตัวใหญ่นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับในสัดส่วน 60-40 เพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะครับก็จะได้ขึ้นมาประมาณ 1,000 กว่าลิตรนะครับจากพื้นฐานของเขา 200 กว่าลิตรช่วงล่างหลังเป็นทอร์ชันบีมนะฮะนี่อาการมันจะชัดเจนว่ามันไม่ได้เอาใจเราแบบมัลติลิงก์นะฮะที่นั่งแล้วจะรู้สึกว่านุ่มสบายนะครับเหมือนคลื่นมันสมูทไปหมดอย่างนั้นเขาเนื้ออาการแบบสไตล์แบบทอร์ชันบีมก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเนี่ยดุ๊กๆๆๆนิดหน่อยถ้าผมมานั่งเนี่ยคือนั่งแบบนี้คือลักษณะของนักรีวิวมันก็นั่งจับผิดอ่ะแต่ถ้าเป็นคนปกตินั่งมันก็ผมรู้สึกว่าเขาต้องตอบเลยว่ามันนั่งแล้วโอเคนะฮะไม่กระด้างไม่เด้งไม่โยนเท่าไหร่แต่เดี๋ยวโยนกับเด้งเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเดี๋ยวลองให้ทีมงานลองขับขึ้นสะพานคอสะพานอะไรลักษณะนี้ฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นได้ชัดว่าพอขึ้นคอสะพานบนความเร็วในระดับปานกลางเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงนะแต่โดยรวมเนี่ยที่นี่ขับแบบความเร็วไกดิ้งคงที่แบบนี้ซอฟๆนะครับ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้กับนะครับถนนในกรุงเทพแบบนี้ผมว่าโดยรวมโอเคนะการเก็บเสียงก็รับได้นะครับแก้มยางที่ไม่บางเกินไปนะครับแก้ม55หน้ายางที่ไม่ได้กว้างมากเกินไป195ลงตัวครับแม็กก็ไม่ได้ใหญ่มากดังนั้นเนี่ยก็ไม่ตึงตังเท่าไหร่เซตมาเป็นลักษณะนั่งสบายแน่นอนเนี่ยฟีลโอเคนะการเก็บเสียงนะครับใช้ได้โดยรวมใช้ได้ครับตอนนี้ความเร็วก็ไม่เกิน80ใช้ได้นะครับเนี่ยฮะมีพวกลูกระนาดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมีถนนที่ไม่เป็นราบเรียบแบบนี้ก็เก็บอาการได้โอเคผมว่าใช้คำว่าโอเคมันเป็นจริตของทอร์ชันบีมอย่างเงี้ยอยู่แล้วขึ้นลงชัดเจนฮะทอร์ชันบีมมันจะไม่ค่อยแอบสอบเท่าไหร่แต่ไม่กระด้างไม่กระเด้งฮะโดยเฉพาะการเก็บเสียงด้วยเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนี่ผมว่าไม่ได้มีเสียงรบกวนอื้ออะไรมากนะเสียงใต้ท้องรถก็ทำได้ค่อนข้างโอเคเสียงตรงนี้ตรงกระจกเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะผมว่าน้อยมากนะแล้วด้านหลังสไตล์พวกรถแฮชแบ็กเนี่ยถ้าซีอิ๊วมาไม่ดีนะจะได้ยินเสียงลมเลยนะครับลมที่มันเขาเรียกว่ามันโดนกวาดมาทางด้านหลังของตัวรถเนี่ยเราจะได้ยินชัดมากเลยโดยเฉพาะในส่วนที่มันเป็นฝาท้ายแบบนี้ฝาท้ายแบบเปิดแบบทั้งกระจกจะได้ยินชัดมากแต่นี่โอเคเลยโดยรวมก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายแล้วแหละในฐานะคนนั่งนะครับด้านหลังโอเคช่วงล่างทอร์ชันบีมแบบยุคใหม่ๆเดี๋ยวนี้เซตออกมาดีมากโดยรวมโอเคครับตัว MG 3 Hybrid Plus นะครับมาพร้อมกล้อง360นะครับที่เรียกว่า Aura View Camera นะครับมี Park Sensor ให้เรียบร้อยนะครับนี่ดีโอเคเรียกว่าออปชันมาเหมาะกับการใช้งานครับโอ้ตอนนี้นะครับหลังจากขับกลับมานะครับเราก็ใช้ความเร็วแบบไม่เยอะมากนะฮะก็คอนสแตนต์กันอยู่ประมาณไม่เกิน80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปรากฏว่านะครับประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยนะครับกับการขับขี่ใช้งานในเมืองแบบปกติของผมนะครับ 18.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับมีให้เห็นแล้วแหมยอดเยี่ยมเลย You can catch me in the pit I'm breaking necks and I'm wilding out Reckless energy I'm never signing outDay 2นะครับสำหรับการใช้งานนะครับ MG 3 Hybrid Plus นะครับก็บอกเลยว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งเห็นข้อดีเขาหลายๆจุดนะครับอันดับแรกเลยนะฮะก็เป็นการตอบสนองที่ดีตั้งแต่รอบต้นนะครับเพราะว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในช่วงต้นตั้งแต่ความเร็ว0-30เนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวรถเนี่ยจะเงียบกริบเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่ถูกปลุกสตาร์ทขึ้นมาเลยครับมันเป็นการทำงานของตัวมอเตอร์ล้วนๆนะฮะก็จะได้แรงบิดที่ดี250นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่ศูนย์เลยปุ๊บกดปุ๊บเนี่ยพุ่งทะยานขึ้นไปข้างหน้าแบบไม่มีโหลดภาระทำให้นะครับการขับเคลื่อนบนความเร็วต่ำนะฮะเต็มไปด้วยความกระปี้กระเป๋านะครับเรียกว่าแรงฉุดกระชากเนี่ย250นิวตันมาทันทีทำให้ขับง่าย
นะครับแล้วก็มีข้อดีของการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยมันคุณจะได้ในเรื่องของเสียงที่เงียบนั่นเองก็ทำให้รู้สึกว่าการขับเคลื่อนตอนออกจากบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่เงียบสุนทรีมากครับขับสบายนะแต่คาแรคเตอร์เขาเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยมันจะแปรผันตามความเร็วนะฮะช่วงความเร็วต่ำระดับไม่เกิน 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยพวงมาลัยจะเบาเลยนะความรู้สึกก็จะรู้สึกว่ามันเบานะฮะและเซ็ตแลกพวงมาลัยมาค่อนข้างติดไวนิดๆนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ว่าพวงมาลัยเบาไปหน่อยนะฮะแต่พอความเร็วไต่ขึ้นสู่นะครับความเร็วระดับ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปก็คุณจะรู้สึกแล้วแหละว่าพวงมาลัยมันเริ่มมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นมีจังหวะที่หน่วงหนืดมากขึ้นนะก็ให้ความเฟิร์มเป็นการตอบกลับมาก็จะทำให้รู้สึกเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันลดความไวลดความเบาของพวงมาลัยลงในช่วงต้นนะซึ่งช่วงต้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะฮะแต่เนี่ยมันเริ่มมาทำตัวดีขึ้นในความเร็วระดับกลางๆนะครับ50-60ขึ้นมาอย่างเงี้ยพวงมาลัยก็เริ่มหน่วงตึงขึ้นนะฮะโดยรวมก็ถือว่าพอมาใช้งานเนี่ยผมเริ่มเห็นข้อดีเขาหลายๆข้อในเรื่องของแรงบิดที่ดีในรอบต่ำนะฮะแล้วก็ความลงตัวในการใช้งานที่เน้นความประหยัดเป็นหลักและรวมไปถึงการเซตช่วงล่างเนี่ยอันนี้ขอชมเลยช่วงล่างเขาเนี่ยฮะเซตมานั่งสบายจริงๆนะครับทั้งที่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชันบีมนะฮะตัวผมเองก็ไปทดสอบนั่งแล้วเรียกว่ามันมีคาแรคเตอร์ของทอร์ชันบีมอยู่แหละคือเป็นลักษณะของการลงที่ชัดเจนขึ้นลงนะครับชัดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการเก็บตัวที่เรียบขนาดแบบพวกช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงแต่นั่งแล้วไม่กระทากระทันไม่กากระวนเป็นทอร์ชันบีมที่ถูกเซตมาดีนะขับแบบความเร็วครูซิ่งในเมืองไม่เกิน 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโหบอกเลยว่าใช้ได้นะเต็มไปด้วยทอร์คแรงบิดดีเร่งแซงนะครับในความเร็วต่ำถึงปานกลางกดเร่งแซงเนี่ยทำได้ทันทีเรียกว่ามีทอร์คที่ตอบสนองที่ดีมากนะตามที่เขาเคลมไว้นะครับ80-120เนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นความเร็วปานกลางถึงสูงนิดๆแล้วแหละนะฮะ5วิกว่าๆนะเราทำมาแล้ว6วิก็ถือว่าโดดเด่นสุดในคลาสนะในเรื่องของอัตราเร่งแซงอัตราเร่งเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการได้อยู่ไปเรื่อยๆใช้ไปทุกวันเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้จัดจ้านในระดับหนึ่งนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ถึงว่าว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับแต่บนความเร็วที่โถมไปเรื่อยๆเริ่มเป็นความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเฮ้ยมันโถมมาไม่หยุดว่ะอันนี้ของจริงนะเมื่อกี้เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเมื่อสักครู่ให้ดูนะฮะโหตอนมันโถมมาเรื่อยๆเนี่ยผมลองคาเร่งแช่ไว้เลยเนี่ยมันมาไม่หยุดเลยนะฮะก็เรียกว่ามันเป็นม้าตีนปลายเหมือนกันทำไปเล่นไปแล้วไปจบ end up อยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจริงๆแล้วอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นไปได้เร็วกว่านั้นหรือเปล่าก็ลองดูครับกับช่องอื่นเห็นแว่วๆว่ามีทำกันได้เกิน170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับกับราคาที่ทำตลาดที่เล้าใจเหลือเกินแล้วก็แน่นอนครับ MG Max เป็นค่าย G ที่เป็นเสือปืนไหวในการนำเสนอนะครับขุมพลังไฮบริดก่อนใครที่เป็นแพลตฟอร์มแฮชแบ็กแบบนี้ซึ่งค่ายอื่นผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเดี๋ยวจะมีตระกูล EREV แบบนี้ของค่ายจีนตามมาแน่นอนเรียกว่าน่าใช้ครับสำหรับคนที่มองว่าอยากได้รถไฮบริดสักคันนะครับในอัตราเร่งถ้าชูยาวๆไปต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยผมมองกันเลยว่าคันนี้แรงแน่นอนถือว่าขับดีนะครับแต่ตีนต้นก็ระดับหนึ่งต้องปั้นรอบหน่อยช่วงต้นเนี่ยจะอืดๆหน่อยแต่พอเลย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บมันเหมือนทุกอย่างมันพร้อมทำงานร่วมกันแล้วรีดสมรรถนะออกมาเต็มที่เนี่ยก็จะรู้สึกแต่ว่ามันโดนดึงขึ้นเรื่อยๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่สนาม MSP วันนี้จัดหนักจัดเต็มครับนอกเหนือจากการใช้งานถนนแล้วทดสอบแบบโรดเทสแล้วผมมีการทดสอบแบบ performance test จัดเต็มไว้รอเจ้าคันนี้ไปพิสูจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสลาลอมนะครับ brake test และที่สำคัญครับวันนี้เราได้ลงสนามด้วยนะครับแบบ full แล้วจัดให้ครับI'm breaking necks and I'm wilding out. Reckless energy, I'm never signing out. Throw my elbows up and I'm running out. Cause I came to get down, so let's run it up. Oh, truth is, let them underground rhyme. Can't find it. โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงสนาม MSP เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสลาลอมเทสนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอปิดตัวช่วยกันทรงตัวนิดนึงโอเคปิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปกันเลย3 2 1ไปครับอุ้ยข้างล่างนุ่มยั่วมากครับโอ้
ชัดเจนเลยครับช่วงล่างถูกเซตมานุ่มมากนะฮะจังหวะเทตัวนะครับจากโยกซ้ายเข้าขวาโยกขวาเข้าซ้ายนะครับลัดล้อไปตามไพลอนนะสัมผัสได้เลยว่ามีอาการยุ้ยนะครับมีอาการเทตัวของช่วงล่างค่อนข้างชัดเจนเลยฮะเทซ้ายเทขวานะครับก็จะรู้สึกว่ามันไม่ปาดเปียวกระชับไปตามจังหวะที่พวงมาลัยที่ผมสวิงเข้าไปเข้าออกเข้าออกนะฮะจะมีจังหวะดีเลย์ค่อยตามมานะครับเรียกว่าความปาดเปรียวเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าเซตมาเพื่อการใช้งานโอเคพร้อมแล้วจะไปกันต่อในรอบ2นะครับ3 2 1ไปครับเปลี่ยนน้ำหนักมาหน้าครับดีครับไม่เนี่ยฮะก็จะมีอาการคงตัวที่เห็นอย่างชัดเจนปรากฏออกมาชัดเจนนะฮะกับการเซตช่วงล่างของเจ้า MG3 Hybrid Plus นะครับชุดนี้ส่วนพวงมาลัยเป็นยังไงพวงมาลัยก็อย่างที่มีความนะครับในการบังคับควบคุมเนี่ยเรียกว่าไม่ถึงขนาดว่าน่าประทับใจมากในการทดสอบลักษณะการหักหลบกระทันหันนะครับสลาลอมแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้จะรู้สึกเลยว่าความไดเรกนะครับจะไม่ได้ตอบสนองที่ชัดเจนขนาดนั้นนะฮะความแม่นยำพวงมาลัยกลางๆนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวติดเบาไปโอเครอบนี้จะเป็นรอบจับเวลานะฮะจะไปให้เร็วที่สุดและเนียนที่สุดครับจะพยายามเต็มที่สำหรับเจ้า MG3 Hybrid Plus X คันนี้โอเคทุกอย่างเคลียร์3 2 1ไปเรียกว่าเอาสุดลิมิตเขาละกันนะครับยัดเข้ามานี่โถมเข้ามาเต็มที่เลยเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะสลาลอมครับเรามาดูครับก็ขอยกยอดขึ้นมานะครับกับ3คันที่ผมมองว่าเป็นที่ใกล้เคียงกันนะฮะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วตั้งแต่เรื่องของอัตราเร่งนะครับเรามาดูกันครับว่าเจ้าสลาลอมทำไทรอลเนี่ยใครนะครับจะเหนือว่าใครปรากฏว่าครับโอ้โหมีเซอร์ไพรส์นะครับ MG3 Hybrid Plus X นะครับทำเวลาได้ดีที่สุดนะครับด้วยเวลา 9.49 วินาทีพระเจ้ามันเป็นไปได้นะฮะคุณดูครับอันดับ2ครับตามมาด้วยดอลฟินนะครับเวลานี่ห่างกัน1วินะ 10.42 นะโหเอ็มจีสามนี่มันเร็วกว่าขนาดนั้นเลยเหรอนะแล้วอันดับ3ครับหลังท้ายด้วย City EHEV RS Minor Change ซีดานนะครับเวลาที่ตามมาติดๆกับดอลฟินครับ 10.50 นะวิเคราะห์ตามนี้ครับอันนี้ขอบอกเลยว่าปัจจัยที่ทำให้เวลาดูแล้วในสลาลอมเนี่ยไปได้เร็วกว่าถึง1วินาทีเลยเนี่ยผมว่ามันมีนัยยะนะอันนี้ผมพูดแบบแฟร์ๆนะครับข้อแรกนะครับคุณต้องยกยอดไว้นะครับว่าผมเนี่ยยิ่งขับมันก็จะยิ่งเข้าข้อนะฮะยิ่งขับก็ยิ่งชำนาญเขาเรียกว่าอย่างนั้นคนเราขับไปเรื่อยๆหมั่นฝึกฝนไปเรื่อยๆถูกไหมครับ MG3 Hybrid Plus เนี่ยมาเทสนะวันนี้นะครับแต่เมื่อเทียบกับ2คันนะครับที่เขาช้ากว่าเนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยว่า2คันที่ผ่านมาเนี่ยผมขับไปเมื่อปีที่แล้วนะห่างกัน1ปีเต็มตอนนี้ต้องยอมรับว่าประสบการณ์แล้วก็ความคล่องในการเข้าสลาลอมผมเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นต้องเรียกว่าอย่างนั้นข้อแรกคือ driver's factor ครับคือผมอาจจะขับได้ดีขึ้นนะครับส่วนข้อ2นะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของนะฮะการวางกลวยที่อาจจะมีความอาจจะมีความไม่เขาเรียกว่าอาจจะไม่เป๊ะมากนะครับในแต่ละครั้งนะฮะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างอันนี้ผมต้องเรียนตรงๆมาจะมีบ้างเพราะว่าเราก็เซตอัพตามลักษณะที่ใช้ทีมงานเราเนี่ยแหละฮะเราทุกอย่างก็จะเป็นอะไรที่มันอาจจะมีความผิดพลาดได้ในการตั้งระยะกลวยตั้งแต่กลวยแรกหรืออะไรเงี้ยเนี่ยฮะก็จะเป็นปัจจัยอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเรื่องซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย2ปัจจัยนะครับที่ทำให้เวลามันดูต่างกันมากเกินไปเอาตรงๆนะถ้าเอาแบบแม่นยำสุดๆนะผมว่าถ้าเอาทั้ง3คันนี้มาทดสอบในวันเดียวกันเนี่ยนะณวันนี้เลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะไม่ได้เหลื่อมล้ำกันขนาด1วิเต็มขนาดนี้นะแต่ว่า
ต้องยกผลประโยชน์ไปแล้วกันนะครับว่า MG 3 Hybrid Plus เนี่ยด้วยเวลาที่เขาทำได้เนี่ยยังอยู่ในช่วงไม่เกิน10วิเนี่ยกับรถยนต์ B segment เนี่ยโหผมบอกตรงๆต้องปรบมือให้เขาแล้วนะอันนี้เรามาพูดแบบว่าไม่จำเป็นต้องเทียบกับอีกเจ้า2คันนี้นะฮะทั้ง BYD แล้วก็ City เนี่ยถ้ามองอย่างเดียวว่า MG 3 Hybrid Plus เนี่ยสลาลอมเทสณวันนี้ของผมนะฮะกับมาตรฐานที่ผมเซตอัพณวันนี้คือได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วรวมไปถึงกลวยที่มีระยะห่างที่เป็นสแตนดาร์ดไดฟ์แบบนี้เมื่อเทียบกับความเร็วที่เราได้นะครับ 9.49 เนี่ยผมบอกเลยว่ามันถูกเซตช่วงล่างมาดีใช้ได้เลยนะแล้วก็รวมไปถึงนะครับพวงมาลัยมีความคมและแม่นยำพอสมควรเลยนะฮะได้เวลาแบบนี้เกินหน้าเกินตาแล้วนะครับเพราะเวลาแบบนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่ลดระดับแบบราคาคันละ2ล้านกว่าทำได้นะผมบอกได้เลยนะ9วิต้นๆเนี่ยไม่เกิน9.5เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับไอ้พวกเร็วจัดๆเลยเนี่ยไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอ่ะเขาว่ากันที่ต่ำกว่า9วิหรือถึงไปจนถึง8วิต้นณวันนี้เร็วที่สุดนะครับสลาลอมไทม์ไทเอาของ Fox Drive นะครับก็คือตัว Mercedes AMG EQE 53นะฮะ 4Matic Plus นะครับคันนั้นน่ะได้ 8.15 นะผมบอกไปเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับ 9.49 ที่ MG 3 Hybrid Plus ทำได้ก็ต้องยอมไปครับว่าต้องปรับปรุงไปแต่ถ้าเมื่อเทียบกับอีก2คันที่คุณเห็นว่ามันต่างกันถึง1วิเนี่ยเมื่อกี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะข้อแรกมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผมมากขึ้นขับได้อาจจะเก่งขึ้นนะครับแม่นยำขึ้นเพราะยิ่งขับมันก็ยิ่งเข้าข้อข้อต่อมาก็อาจจะเป็นการผิดเพี้ยนนะครับในการวางกลวยที่อาจจะมีความที่เรียกว่ามันอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างในอดีตที่ผ่านมานะครับโอเคก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับหัวข้อนี้ต้องยกยอดให้ไปครับว่า MG 3 Hybrid Plus X เนี่ยสลาลอมอย่างพริ้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกันเลยนะครับใน Session Brake Test นะครับสำหรับ MG 3 Hybrid Plus คันนี้ว่าเบรกดีขนาดไหนนะครับจาก100ถึง0จะใช้ระยะทางกี่เมตรสามสองหนึ่งไปโอ้โหฟิลเบรกมันก็คือแน่นตับดีครับสถานขึ้นมาสู้เท้าดีพอสมควรนะแต่จังหวะการเซตช่วงล่างที่ติดนุ่มเนี่ยแหละฮะคือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเวลากระแทกเบรกแรงๆแล้วตัวรถมีอาการนะครับกระเพื่อมนะครับเหินๆนิดๆนะฮะมันจะเป็นอารมณ์ของการเซตช่วงล่างที่นุ่มยุบยุบวอบหน่อยประมาณนี้เลยจะเห็นเด่นชัดเลยโอเคลงไปดูดีกว่านะมาลุ้นกันว่ากี่เมตรนะครับลงไปดูพร้อมๆกันครับไปให้มันรู้ไปเลยว่าได้กี่เมตรนะได้รอบเดียวจริงแบตไฮบริดมันไม่พอให้ทำรอบ2นะครับกำลังไปวัดกันมานะฮะนี่ดูก่อนเลยประมาณนี้ที่เห็นกันนะประมาณนี้กลวยนี้เลยครับที่เห็นกันอยู่ทำได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับรอบ2นี่ไปไม่ถึงแล้วนะครับความเร็วนะครับที่ผมไปถึงตรงนู้นเลยยังไม่ถึง100กม.ต่อชั่วโมงเลยครับผมต้องเบรกแล้วเพราะว่าระยะทางมันสิ้นสุดแล้วครับอันตรายเอาประมาณว่าทำได้รอบเดียวแล้วกันไฟมันมีเท่านี้มาแล้วครับสายตลับเมตรของเรากำลังเดินทางมาจากกลวยส้มที่คุณเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับมาถึงตรงนี้เอาให้ตึง 42.4 เมตรนะครับนี่เห็นตัวเลขกันชัด 42.4 เมตรครับสำหรับ MG 3 Hybrid Plus นะครับจาก100เบรกจนถึง0กระแทกจนหยุดนิ่งนะครับ 42.4 เมตรครับตามนี้ครับก็เรียกว่าสมตัวเขาแหละผมว่านะ42เมตรนะครับผมว่าแม่นยำอยู่นะทำได้นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นระยะที่น่าเชื่อถือนะเอาประมาณนี้ครับสำหรับ MG 3 Hybrid Plus นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีฟิลเบรกตอนที่เบรกรู้สึกยังไงก็เนี่ยดูเบรกเขาครับไม่ใหญ่มากนะครับหน้าเป็นแบบ1พอร์ตใหญ่นะจานมีคลิประบายความร้อนครับนะฮะส่วนหลังก็จะเป็นแบบ1พอร์ตอยู่แล้วพอร์ต1พอร์ตเล็กนะครับแล้วก็ดิสเบรกไม่มีคลิประบายความร้อนก็ถือว่าเบรกได้เฟิร์มนะครับแต่ด้วยการเซตช่วงล่างที่นุ่มจ
จะรู้สึกเลยว่าตอนกระแทกเบรกด้วยความเร็วที่100แล้วก็แทกอย่างแรงเพื่อให้มันหยุดนิ่งเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าตัวรถมีอาการโครงโครงมีอาการยุบยืดยุบยืดโยกโยกโยกนะครับตามร้อนคลื่นของพื้นตัวหนอนนะครับที่สนามทดสอบแห่งนี้ประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปต่อกันด้วยนะครับ handling test ในสนาม MSP เดี๋ยวจัดหนักให้เลยว่า MG3 Hybrid Plus X คันนี้นะครับ handling โดยรวมพฤติกรรมมันเป็นยังไงอัตราเร่งเป็นยังไงเบรกเป็นยังไงพวงมาลัยคมแค่ไหนนะครับแล้วก็แชสซีเป็นยังไงเดี๋ยวผมจัดให้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซสชั่นของสนาม MSP เรียบร้อยแล้วนะกับ MG3 Hybrid Plus ครับผมเซตอัพอยู่ในโหมดนะครับสูงสุดเลยก็คือ Sport แล้วก็ระบบนะครับ Stability Control นะครับ SCS นะครับผมปิด นะฮะก็อยากจะลองดูว่าถ้าปิดระบบแล้วเนี่ยจังหวะที่เติมคันเร่งนะครับ Early เนี่ยมันก็จะสปรินต์ได้นิดหน่อยลองดูความเร็วมาตรงนี้นะครับอยู่ที่73นะครับเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วประมาณนึงนะฮะของรถยนต์อีโคคาร์แบบนี้ไปครับดูสมรรถนะเขาว่าเต็มที่ได้ประมาณไหนนะฮะ78นะครับแล้วก็เบรกเข้ามานะครับความเร็วไม่สูงมากครับพอคอนโทรลได้ครับตัวรถก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากครับเบรกไม่จำเป็นต้องเยอะนี่ครับผมไม่แน่ใจนะด้วยขุมพลังนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเต็มศักยภาพหรือเปล่าต้องดูที่ไฟของในแบตนะครับเท่าที่ดูตอนนี้น่าจะไม่ได้เยอะนะมันก็เลยนะครับทำให้นะครับ194แรงม้า250นิวตันเนี่ยไม่ได้ออกมาใช้งานเต็มที่นะอาการโดยรวมคือพวงมาลัยก็มีความนะครับเซตมาผมว่าพอมาเล่นจริงจังๆอย่างนี้เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าพวงมาลัยเขาโอเคขึ้นนิดนึงนะตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตเนี่ยน้ำหนักก็จะหน่วงตึงขึ้นมามีความหนืดต้านนะครับมีความเฟิร์มขึ้นมาช่วงล่างเซตมันนุ่มนิดนึงนี้เบรกครับก็ไม่จำเป็นต้องเยอะนะครับเพราะว่าความเร็วที่ไหลเข้ามาไม่เยอะเบรกนะเข้ามาปุ๊บดีใช้ได้โค้งได้ค่อนข้างไวนะมีเสียงเวิร์ดขึ้นมานี่คือแบบน่าจะเสียงยางนะเบรกหนักเข้ามาครับที่ความเร็วประมาณ60นะฮะลองชูดูอีกที79นะครับเวลาเบรกหนักปุ๊บมีอาการเขาเรียกว่าสะบัดสะบัดนิดๆนะนิดๆ นะเมื่อกี้ลองเบรกหนักดูโดยรวมก็ถือว่านะฮะพอมาขับในสนามแห่งนี้นะซึ่งความเร็วเนี่ยตอนที่เขาพยายามจะไต่ขึ้นไปเนี่ยมันยังไม่ถึง80ดีเท่าไหร่นะมันก็เลยอาจจะยังทำให้นะครับไอ้ระบบไฮบริดของตัว MG3 เนี่ยที่จะทำงานควบคู่กันเนี่ยทั้งพาราเรลและซีรีส์เนี่ยมันเลยยังทำงานควบคู่กันยังไม่เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับพอเบรกหนักปุ๊บก็จะมีอาการตัวรถเนี่ยจะมีอาการแบบเป๋ๆเล็กๆนะนิดๆอย่างที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ตอนเบรกเทสนะฮะก็มันเป็นอาการของการเซตช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มฮะเบรกมาเบาๆจางๆพอครับเข้าไปเลยแต่โดยรวมนี้ถือว่าความเร็วที่ไปเนี่ยกับ handling ที่ได้นะครับการบังคับเลี้ยวเมื่อสักครู่นะฮะในโค้ง S เนี่ยนะก็ถือว่าเขาทำได้ปาดเปรียวใช้ได้นะนี่ผมปิดตัวช่วยนะครับตัว SCS ผมปิด off อยู่นะถ้าไม่งั้นเนี่ยตอนออกจากโค้งเนี่ยเขาต้องตัดคันเร่งแน่นอนเจ็ดสิบเอ็ดนะครับตรงนี้เรามาได้เต็มที่ประมาณนี้นะครับไม่เร็วเท่าไหร่แต่โดยรวมนะพอขับในสนามเนี่ยน้ำหนักตัวพวงมาลัยโอเคนะผมว่าโอเคนะไป
80ครับวันนี้มาเร็วสุดแล้วล่ะเบรกตอนนี้เมื่อสักครู่นะครับทอพวงมาลัยไม่ได้เป๋มากเนี่ยอาการรถก็ค่อนข้างเฟิร์มอยู่นะฮะเบรกแล้วมีถ่ายเทน้ำหนักไปด้านหน้าดีครับอันนี้ก็ใช้ได้คอนโทรลง่ายครับโดยรวมกับความเร็วประมาณนี้ถือว่าคอนโทรลได้ง่ายนะครับไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าผิดปกติอะไรขับใช้ได้นะครับแต่ความเร็วไปไม่เท่าไหร่นะครับพวงมาลัยให้ความรู้สึกที่กลับกันนะฮะพอมาอยู่ในสภาวะการในขับในแทร็กแบบนี้ถือว่าเฮ้ยมันทำตัวดีขึ้นนะเนี่ยฮะ MG นะฮะหลังๆเนี่ยเป็นรถที่ลักษณะว่าเซตรถมาเนี่ยอารมณ์พวงมาลัยอารมณ์ช่วงล่างเนี่ยต้องตบจูบต้องเล่นแรงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะสื่อสัมพันธ์มาคือรู้สึกว่าดีขึ้นนะเหมือนอารมณ์เหมือนพวก MG 4 X5 ที่ผมเพิ่งมาเทสก็อารมณ์นี้เหมือนกันพอขับใช้งานปกติรู้สึกเรื่อยๆนะแต่พอมาขับแบบเลี้ยวเร็วเลี้ยวหักเยอะนะครับเบรกหนักเร่งแรงนะครับจะรู้สึกว่าตัวรถนี่เริ่มให้อาการที่รู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นมามั่นใจขึ้นมานะโดยรวมถือว่าเป็นรถที่ขับในสนามได้โอเคแต่ผมพลังนะผมว่าไม่เท่าไหร่นะแล้วนี่ฮะเป็นไปตามคาดนะครับแบตเนี่ยร่วงลงไปเหลือที่ขีดเดียวเองนะฮะก็อย่างว่าไม่ได้สัมผัสพละกำลังของ194ม้าสักเท่าไหร่ผมว่ามันจะสำแดงเดชเนี่ยต้องประมาณความเร็วสักเท่าที่ผมสังเกตนะประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันถึงจะชูแล้วมันจะโถมกระหน่ำเข้ามาแบบไม่หยุดยั้งอ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงรอบการทำงานของมันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าระบบไฮบริดตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบสนองตั้งได้ดีตั้งแต่ในรอบต้นนะก็เลยประมาณนั้นในนี้ก็เลยจะรู้สึกว่าเหมือนพึ่งกำลังเครื่องยนต์ซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปไฟล์เอากันครับในรอบจับเวลาว่า MG 3 Hybrid PlusX ตัวนี้นะฮะจะทำเวลาได้ที่เท่าไหร่บนตาราง Fox Drive จัดไปครับไปกันต่อครับในรอบจัดเวลานะครับกับ MG 3 Hybrid Plus คันนี้นะครับแบตตอนนี้ทำไงดีอะล่วงไปเหลือขีดเดียวเองโอเคไปแปดสิบเหมือนเดิมนะครับเบรกมาก็อย่างที่ว่าครับความเร็วไม่เท่าไหร่ครับเอาอยู่สบายอยู่แล้วเบรกโอเคนะผมว่าเขาเซตเบรกมาเอาอยู่อยู่แล้วดีครับกระแทกมาตรงๆพวงมาลัยตั้งตรงไว้ไม่มีปัญหาชูดไปเลยไปไปไปเคียนหน่อยออกกว้างมาดีชิดนายเยี่ยมตัดเข้าไปเลยเติมยางเข้ามาเลยเบรกหนักมากโอ้ยไม่ถึง70เลย67เองดีครับปีนแบงค์ไปเล็กๆไม่เป็นไรเบานิดนึงเติมเบรกหนักครับตัวนี้มีเป๋ๆพอพุ่งอะไรเราไม่ตรงมากแต่เป๋ๆนะโอ้ยโค้งนี้ใช้ได้นะออกมาค่อนข้างไวอยู่ปัดกว้างไปครับตบชิดในสวยเนี่ยพุ่งอะไรใช้ได้นะเซตมาอย่างนี้ทออยู่ในสนามนี่ผมว่าคอนโทรลได้กลางๆใช้ได้ใช่ได้เทอร์โบเข้ามาครับยังไม่ยกโอเคไปใช้ได้ครับใช้ได้ก่อเขาเร่งครับก่อเร่งเติมเบรกหนักมายอดเยี่ยมปาดมาสวยโอ้สวยนะเติม70ยอดเยี่ยมมากครับดีก่อดีเติมเติมมาดีดีเบรกสวยครับสวยดีเจอโค้งเอสอีกรอบครับเบรกไม่ต้องแข็งมากไปครับเทลเข้าไปเลยดี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 นี่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเลี้ยวได้ค่อนข้างโอเคนะบนรถขับหน้านะครับปาดเปียวเลยใช้ได้นะแทกเบรกหนักมายอดเยี่ยมครับเติมมาดีดีออกกว้างครับเช็ดเข้าไอแปกครับเยี่ยม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 เป็นยางเข้ามาเลยนะทำดีสุดแล้วนะเต็มที่72ครับวันนี้เร็วครับรอบนี้เร็วกว่าเพื่อนลองดูจัดไปจัดไปเลย
ดีครับ78ครับใช้ได้ดีปาดกว้างมายอดเยี่ยมดีครับเบรกเฟิร์มดีปาดกว้างมายอดเยี่ยมชิดในเช็ดโอ้ไปได้ดีนะของเขานะดีครับนี่มีอาการเล็กน้อยนะฮะพอกดไปบางจังหวะที่ผิวแทร็กมันไม่เท่ากันก็จะมีอาการดิ้นดิ้นนิดนึงธรรมดาครับดีครับดีฮู้ฮู้เนียนเนียนว่ะเขาเรียกว่าดินเนียนไปไม่ถึงกับบูมากนะครับเนียนเนียนดีเยี่ยม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 อื้อฮือใช้ได้นะไอ้น้องเฮ้ยพอขับในสนามผมว่าแฮนด์ลิ่งมันดีใช้ได้เลยนะฮะแต่พอสลาลอมแล้วไม่เท่าไหร่มีอาการยุบย้วยเยอะนะฮะก็รู้สึกว่าเอ๊แต่อย่างว่าครับประสบการณ์ผมนะฮะรถคันไหนที่อาจจะเข้าสลาลอมยังไม่ประทับใจยังไม่ต้องรีบตกใจนะลองมาขับในแทร็กก่อนหลายคันครับไม่ดีในสลาลอมแต่ดีในแทร็ก MG3 Hybrid Plus ก็โชว์ให้เห็นเหมือนกันครับว่าในสลาลอมยังไม่เท่าไหร่นะแต่ในแทร็กนี่ใช้ได้ว่ะเซตช่วงล่างมาดีเหนียวดีใช้ได้นะนี่ไปได้นะยัดมาเต็มที่ของเขาแล้วครับนี่ไม่ต้องเบรกเลยครับเบาอย่างเดียวเติมผมว่าโดยหลักตอนนี้น่าจะใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ก็ส่วนใหญ่แล้วล่ะเลี้ยวแรงจากมอเตอร์นี่น่าจะหดลงเพราะว่าตัวแบตนี่ครับเหลืออยู่ขีดเดียวโอเคประมาณนี้ครับถือว่าจบกันไปนะครับสำหรับMG3 Hybrid นะฮะก็เรียกว่าเนียนๆเข้าโค้งออกโค้งไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบนะครับแฮร์พินแบบนี้หักศอกหรือจะโค้งกว้างแบบนี้ช่วงล่างเซตมาเกาะถนนนะครับเกาะใช้ได้เลยครับกับแรงเลี้ยวแรงของเขานะฮะซึ่งถือว่าเซตมาเวลแมทช์ก็คือไม่เรียกว่าเอาอยู่แหละกับความแรงของเขานะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าขุมพลัง194ม้า250นิวตันเนี่ยมันไม่ได้มาตลอดเวลาเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนี่ไงเราจะเห็นเลยนะครับตอนนี้นะฮะณตอนนี้กราฟมันจะโชว์ไว้เลยว่าแบตเหลืออยู่ขีดเดียวนั่นนะฮะก็คือตัวการสำคัญซึ่งขุมพลังไฮบริดตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยมันก็คือมันจะไม่ได้แรงไปตลอดเวลาทุกๆรอบหรือทุกๆช่วงความเร็วที่คุณอยากไปนะมันจะเร็วแรงอยู่ช่วงหนึ่งนะคือพอเราใช้นะครับไฟจนเกลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องรอปั่นขึ้นมาหรือเนี่ยฮะตอนนี้มันเท่าที่ดูขับไปปั่นไปก็ยังไม่ขึ้นมาให้เราได้เห็นเลยฮะมันก็แปลว่าคุณจะสนุกกับเขาได้ในจังหวะที่คุณจะต้องพยายามขับเมนเทนนะฮะเพื่อให้ไฟมันขึ้นมาในระดับสัก2ขีดขึ้นไปยัดขั้นต่ำฮะเพื่อที่จะบูสต์ใหม่อีกครั้งนึงเพื่อให้มันได้ประสิทธิภาพของแรงม้าเต็มที่ที่194ม้า250นิวตันนะแล้วก็ขับอยู่ไม่นานอ่ะมันก็จะหมดอีกนะมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับก็เรียกว่ามันไม่แรงตลอดเวลาแล้วกันไม่ได้พีคพาวเวอร์ได้ตลอดเวลานะฮะเนทีฟเขาก็อย่างที่เรารู้กันมันก็จะเป็นพึ่งพาตัวเครื่องยนต์เป็นหลักนะฮะก็ประมาณเจ้า102แรงม้า4สูบ 1.5 ลิตรบล็อกนี้นะฮะแรงบิดก็ประมาณ136นิวตันเมตรได้เท่านี้นะครับเอาว่าโดยรวมก็เรียกว่าเซตมานะครับเน้นการใช้งานนะครับแล้วก็เน้นความประหยัดที่ดีเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับในเรื่องความประหยัดเนี่ยผมยังไม่ได้โชว์ออฟนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าผมไปแอดออนในวันที่อยู่กับผมอีก 2-3 วันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าไปขับใช้แล้วเนี่ยพยายามจะขับไกลๆหน่อยแล้วก็สร้างสแตทดีๆว่าตามที่เคลมไว้เนี่ย26กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันประมาณใกล้เคียงจริงไหมแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปไฟเอาอะไรเยอะฮะนะครับนะก็หน้าที่สื่อมวลชนที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วฮะว่ามันทำได้จริงนะครับประมาณนั้นนะฮะโดยรวมก็ถือว่าราคาโอเคแล้วเนี่ยระหว่างเทสเนี่ยอัปเดตผมก็ทราบราคาอัปเดตมานะครับว่าไอราคาที่ผมพูดไปเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะครับรุ่นดีที่บอกว่า 559,900 บาทนะครับแล้วรุ่น X คือตัวนี้ 599,900 บาทเนี่ยราคานี้ไม่อัปเดตแล้วนะครับเขาเรียกว่าราคาพิเศษเฉพาะ 1,000 คันแรกแล้วก็หมดไปอย่างเรียบร้อยครับ
MT3 Hybrid Plus เนี่ย 1,000 คันแรกถูกซื้อไปเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะตอนนี้ราคาจะถูกอัพขึ้นมารุ่นละ 20,000 บาทนะครับก็เลยไปจบที่นะครับ 579,900 บาทสำหรับรุ่น D นะครับแล้วก็รุ่น X เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 619,900 บาทแล้วนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้นะฮะโอเคก็เรียกว่าเป็นการเปิดเกมเสือปืนไวตามสูตรของ MG นะเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์มาตลอดนะครับแล้วก็ทำได้เรียกว่าเร็วชิงตลาดก่อนค่ายอื่นค่ายจีนอื่นที่จะมาในขุมพลังลักษณะที่ใกล้เคียงกันแบบนี้มาแน่ครับผมว่ามาแน่ครับในตระกูลพวก B segmentนะครับราคาประหยัดนะครับรถราคาประหยัดแบบนี้กับขุมพลังพวก EREV ในอนาคตมาแน่นอนนะครับหรือจะเป็นพวกไฮบริดแบบนี้ไม่ใช่มีแค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวที่จะมาถล่มตลาดนะเอาประมาณนี้ครับผมก็เรียกว่าปลุกตลาดกันมาแล้วจอ MG ก็มาแล้วนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในราคาที่ดีเหลือเกินนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์แพลตฟอร์มเหมือนกันเป็นพวกไฮบริดเหมือนกันแบบนี้ในราคาที่แพงกว่านี้นะฮะถ้าคุณอยากจะเล่นรถญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับเจ้า MG3 ผมว่านะตอนขับสลาลอมนะความพลิ้วไหวนะครับและการเซตช่วงล่างนะครับพวงมาลัยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกใจผมมากนักแต่โดยรวมก็พฤติกรรมก็ถือว่าออกมาในเชิงของความเขาเรียกว่าให้อารมณ์การบังคับควบคุมที่เซตอัพที่ติดไวไปนิดนึงแต่ loss connect ครับคือยังขาดการสื่อสารระหว่างล้อกริปล้อหน้านะครับผ่านฝ่ามือมาถึงมือเรานะครับตรงนี้ยังถือรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็แต่ส่วนนะครับช่วงล่างอารมณ์ติดนุ่มไปหน่อยนะฮะในการเซตอัพมานะฮะก็จะรู้สึกว่าเวลาบังคับนะครับคอนโทรลให้ตัวรถเนี่ยเขาเรียกว่าเลื้อยไปตามนะฮะไพลอนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนฉุดกระชากนะครับในลักษณะว่าจังหวะที่เขาทิ้วตัวเอ็นตัวเนี่ยก็ต้องดึงกลับมาดึงกลับไปดึงกลับมานะมันจะรู้สึกว่ายังไม่เป็นชิ้นเดียวกันนะและมีความยั่วอยู่พอสมควรก็ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่นะแต่เวลาเท่าที่เมื่อกี้ลองไปถามคนจับเวลามานะครับทีมงานเราก็ถือว่าทำได้ไม่เร็วนะเนี่ยฮะสิ่งที่รู้สึกกับสิ่งที่มันทำได้นะกับกลายเป็นว่ามันสวนทางกันนะก็ถือว่าทำได้ดีเวลาถือว่าใช้ได้นะถ้าอยู่ในกลุ่ม B segment แบบนี้ส่วนเบรกเทสครับสามารถทำได้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะฮะตรงนี้ต้องถือว่ายกยอดไปเพราะว่าเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยอย่างที่บอกครับมันจะไม่สามารถที่จะเมนเทนให้มันอยู่ระดับ2ได้ตลอดนะครับ2ขีดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำ0ถึง100เนี่ยใน distance ที่เรากำหนดไว้นะครับกับสนามของที่ MSP ของเราที่เราทำการทดสอบเบรกจาก100ถึง0นะระยะทางเราสั้นว่างั้นเถอะมันก็จะอันตรายแล้วก็ทำได้รอบเดียวรอบแรกเพราะแบตมันยังได้2ขีดอยู่รอบ2มาปุ๊บมันเหลือ1ขีดเลยทำไม่ได้ระยะทางมันไกลเกินตอนที่ผมเบรกเนี่ยผมเบรกที่97กม.ต่อชั่วโมงผมเห็นได้ชัดเลยก็นั้นแปลว่าถือว่าโมฆะไปนะได้เทสครั้งเดียวนะระยะทางก็ว่ากันครับว่าออกมาเท่าไหร่นะครับส่วนระยะทางออกมาได้ประมาณ40ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มสแตนดาร์ดของกลุ่ม B segment แหละนะครับก็ประมาณนี้ stopping power เขาได้ประมาณนี้นะครับก็เวลาเบรกกระทันหันหรืออะไรก็เผื่อไว้หน่อยนะครับส่วนนะครับเอามาขับใน handling course เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเกมเปลี่ยนเลยคือรู้สึกว่ารถ MG เนี่ยยุคหลังๆเนี่ยเป็นประมาณว่าถ้าเรานะครับเล่นจริงจังเอาลงสนามหักเลี้ยวเยอะนะครับเบรกหนักนะครับเร่งทันทีนะครับเบรกหนักอีกนะครับหักลงหักเลี้ยวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ารถ MG เนี่ยถูกเรียกว่าถ้าเอามาขับแบบตบจูบตบจูบแบบนี้กับการแปลว่าพฤติกรรมมันโอเคนะผมว่ามันไปได้กลางๆเลยนะครับซึ่งหลายๆอย่างมันสะท้อนออกมาอาจจะไม่ได้เพอร์เฟคซะทีเดียวเช่นพวงมาลัยที่อาจจะไดเรกน้อยหน่อยนะครับความคมอยู่ระดับกลางๆนะผมมองว่าก็ไม่ได้คมมากแต่ก็คอนโทรลง่ายนะครับทิศทางที่ไปนี่ก็คือโอเคแต่น้ำหนักตัวอาจจะน้อยไปนิดนึงแล้วก็ติดนิดๆนะครับก็คือฟีดแบคเนี่ยที่ไม่ค่อยได้สื่อสารอะไรกับเรามากแต่โดยรวมก็ไปได้กลางๆแต่ช่วงล่างครับก็พอเราไปด้วยความเร็วที่มันไม่ได้มากเนี่ยนะครับกับแบตตัว2ขีดเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวรถเนี่ยไปในความเร็วที่เขาไปเนี่ยเขาไปได้สบายอยู่แล้วนะครับอาการโค้งตัวมีบ้างแต่ก็รับได้นะครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากดังนั้นเนี่ยเบรกก็เลยไม่ได้ทำงานหนักมากนะครับเพราะว่ามันไปด้วยความเร็วในระดับหนึ่งไม่ได้สูงมากก็เรียกว่าความแรงกับความกับเบรกเนี่ยเอาอยู่นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่ถูกเซตมาเนี่ยเอาอยู่กับความแรงโดยรวมก็คือไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่เวลาเนี่ยเดี๋ยวไปไฟเอากันว่าถ้าเทียบผมจะจับมาเทียบแล้วนะ head to head นะครับกับ Honda City EHEV RS นะครับตัวซีดานนะครับแล้วก็เทียบกับตัว BYD ตัว Dolphin นะฮะว่าที่เราเคยมาเทสแล้วเนี่ยแบบ head to head เลยว่าเวลาต่อรอบในสามท่านสามยาวเนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วใครเร็วกว่ากันชาวกันนะจัดให้ครับผมมาครับเราก็มาถึงนะครับ at the end นะครับของ story เรา conclusion มาขึ้นมาตารางมาเลยดีกว่านะครับว่า
MG3 Hybrid Plus X เนี่ยเอามาแบทเทิลในที่สนาม MSP เนี่ยทั้งสนามสั้นและสนามยาวเนี่ยผมขอสโคปมาเจอกับคู่แข่งของเขา2คันที่ฟาดฟันกันมานะครับในแต่ละเซสชันนะครับมาสู่เซสชันสุดท้ายก็คือแบทเทิลที่ MSP เราขึ้นมาเลยครับว่าเขาจะได้ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับอีก2คันนะครับปรากฏว่าครับมาแล้วโอ้เจ้า MG3 Hybrid Plus X ของเรานะครับเรียกว่าได้อันดับ3ไปนะครับเมื่อเทียบกับอีก2คันนะครับแหมเห็นชัดครับตรงนี้ต้องใช้ความเป็นธรรมในการเทียบนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าทุกอย่างนะครับก็ตามประสิทธิภาพตามสมรรถนะตามมาตรฐานที่ตั้งไว้เป๊ะเลยนะฮะก็ต้องยอมไปครับว่านะฮะอันดับ1 นะครับสนามสั้นเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับพอเป็นรถไฟฟ้ามันจิ๊ดจ๊าจัดจ้านออกโค้งได้ไวแรงมานะครับกดปุ๊บมาปั๊บนะครับความปาดเปรียวของการได้แบตเตอรี่วางต่ำนะฮะทำให้จุดศูนย์ถ่วงลดต่ำเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันไปได้ไวมากปาดเปรียวมากถ้าเทียบกับนะรถยนต์ B segment ที่เป็นพวก Eco Car แบบนี้เราจะเห็นชัดนะครับตรงนี้ต้องยอมนะครับเพราะว่าราคามันใกล้เคียงกันผมก็เลยอยากจะเอามาเทียบสมรรถนะให้ดูนะครับนี่เราเห็นชัดครับว่าเขาไปไกลเลยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของสมรรถนะ handling ในสนามนะ BYD Dolphin เนี่ยสนามสั้นครับฟาดไปครับ 37.94 ครับตามมาด้วยอันดับ2ครับ City EHEV RS Minor Change Sedan นะครับด้วยเวลา 40.88 เรียกว่าก็ตาม Dolphin มานะครับนะฮะแล้วก็ตบท้ายนะครับด้วย MG3 Hybrid Plus X นะครับ 41.98 เช่นเดียวกับสนามยาวครับเราก็จะเห็นนะครับเวลาแล้วก็ไล่เรียงลำดับมาว่าเจ้า MG3 Hybrid Plus เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเวลานี่เขาเรียกว่าล้นออกไปจนถึง1นาที .00.93 เรียกว่า1นาทีท้วนน่ะในการทำเวลาที่สนามยาวนะฮะเลยนะครับทั้ง2คันอยู่ค่อนข้างชัดเจนเลยซิตี้เนี่ยไปถึงประมาณ2วินาทีเต็มๆเลยด้วยซ้ำนะครับเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรผมมีคำตอบฮะก็เอาตรงๆเลยว่าอย่างที่เมื่อกี้นะครับที่มีวิเคราะห์ในเรื่องของอัตราเร่งไปนะผมบอกเลยว่า MG3 Hybrid Plus เนี่ยมันเป็นรถไฮบริดนะครับที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งแซงอันนี้ผมบอกเลยนะเพราะชัดเจนเลยว่าอัตราเร่งแซงเขาโดดเด่นมากถ้าคุณย้อนกลับไปดูตารางอัตราเร่งนะคุณจะเห็นเลยว่าอัตราเร่งแซงเนี่ยทำได้ดีมากเมื่อเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าไปเทียบกับเจ้าดอลฟินนะคุณจะเห็นว่าเทียบกับซิตี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะทำเวลาอัตราเร่งอ่ะ80-100เนี่ยสปินออกมาเนี่ยจากความเร็วคงที่และกดคลิกดาวน์เนี่ยเขาทำได้ไวกว่าชัดเจนเลยโอ้ไวกว่าถึง 1.2 วินาทีนี่ยังไม่นับนะครับว่าจากจุดนิ่งแล้วสปินออกเนี่ยทำเวลาได้ไวกว่าเกือบ2วินะครับเมื่อเทียบกับซิตี้นี่แหละครับก็คือจุดเด่นของเขานะครับไม้ตายเด็ดเลยถ้าถามว่า MG3มีจุดแข็งตรงไหนคือเรื่องการสปรินต์ของอัตราเร่งและการโอเวอร์เทคนะครับการเร่งแสงที่ดีนะแต่ตรงนี้มีนัยยะข้อหนึ่งที่ผมฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะนั่นก็คือเรี่ยวแรงเขามันเหมือนเป็นคนที่จิ๊ดจ๊าจัดจ้านพุ่งไวโฉบเฉี่ยวนะฮะแต่ไม่อึดครับคำว่าไม่อึดนั่นก็คือเนี่ยเขาจะแรงอยู่ได้ไม่นานนะฮะเหมือนคนแบบลักษณะแบบคนปอดเล็กนะฮะก็จะปื๊ดได้เต็มที่เนี่ยโห194ม้าเนี่ยมารับใช้เนี่ยผมว่าอยู่กับจะไม่เกินนะครับไม่เกิน10นาทีแบตนะครับมันก็จะหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วพอหมดปุ๊บเนี่ยเรายังเมนเทนขับในสนามอย่างต่อเนื่องเนี่ยแน่นอนครับรอบที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่า The Bag เราก็คือเครื่องยนต์ที่เหลือนั่นเองนะครับมันคือเครื่องยนต์นั่นแหละแค่100ม้านั่นแหละที่แบกภาระนะครับทั้งหมดไว้พอขับในสนามเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้แบบมีเลี้ยวแรงเหมือนตอนที่เราแบตเต็มๆอ่ะที่รู้สึกได้นะว่ามันพุ่งทะยานเวลาผมพ้นโค้งผมเติมมันเร่งไปชูตออกโค้งเนี่ยมันพุ่งออกไปได้อย่างปาดเปรียวและรุนแรงรวดเร็วเหมือนที่ผมรู้สึกในความเร็วที่ผมเทสตอนช่วงอัตราเร่งมันจะต่างกันเลยนะฮะและยิ่งเป็นสนามแห่งนี้นะสนาม MSP เนี่ยมันเป็นสนามที่เน้นอัตราเขาเรียกว่าอัตราเร่งต่อเนื่องตลอดเวลานะครับมีหยุดมีเบรกแล้วก็สปินออกตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแบตเนี่ยพอมันไม่พร้อมที่จะให้พลังกำลังเต็มที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า The Bag ก็คือเครื่องยนต์นะฮะเวลาเลยจะเห็นว่าล่วงลงมาเยอะเลยนะฮะก็ด้วยการที่ว่าปอดเล็กนั่นเองเหมือนคนปอดเล็กนะฮะวิ่งพีคทำได้เร็วอะทำได้แต่เพียงแค่ไม่กี่รอบนะครับพอหมดแรงปุ๊บเนี่ยก็จะไหลๆไปตามปกติที่มีเรี่ยวแรงเป็นขั้นพื้นฐานนั่นก็คือร้อยแรงม้าของเครื่องยนต์สันดาปเท่านั้นเอง
นะครับนี่เลยเป็นผลพวงที่ทำให้เห็นว่าเวลาออกมาที่สนาม MSP เนี่ยเลยนะครับไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของขุมพลังแต่ส่วนเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยก็การบังคับควบคุมทิศทางไดเรกเนี่ยถามว่าไดเรกไหมก็ไม่ถึงกับไดเรกมากนะจังหวะที่เราเหวี่ยงพวงมาลัยเข้าโค้งนะครับแต่งพวงมาลัยเข้าโค้งนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงนะครับแรงเฉื่อยต่างๆที่ตอบสนองกลับมาหมดเลยเพราะว่าการเซตพวงมาลัยจะสัมพันธ์กับช่วงล่างแน่นอนช่วงล่างที่ถูกเซตไว้นุ่มเป็นหลักจะเห็นชัดครับว่าจังหวะที่เหวี่ยงไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายปุ๊บอาการเทขวาจะมีอยู่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะฮะและจังหวะที่รถกว่าจะเลี้ยวไปตามองศาพวงมาลัยที่ผมต้องการปุ๊บเนี่ยด้วยจังหวะที่ช็อคก้ามันยุบลงไปปุ๊บเนี่ยกว่ามันจะไปยุงตัวเพื่อจะตึงตัวขึ้นมาเพื่อจะมีกริปในการพุ่งทะยานตามแรงฉุดกระชากขององศาพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงดีเลย์นะฮะดังนั้นเนี่ยจะเห็นแล้วว่าการตอบสนองของพวงมาลัยและช่วงล่างเนี่ยไม่เป็นไปตามคอนโทรลนะครับณทีเดียวนะฮะมันจะมีช่วงดีเลย์อยู่แก๊ปนึงนั่นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการเซตช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการยุ้ยยุบบ้างในบางจังหวะนะฮะที่บางจังหวะนี้เราอยากจะให้มันรู้สึกว่ามันตอบสนองมาแบบกระชับมากขึ้นนะฮะแต่โดยรวมแล้วเข้าใจครับเขาเซตมาหลักๆเนี่ยเพื่อเป็นเจ้าตัวจี๊ดตีนต้นนะฮะและช่วงล่างเนี่ยเน้นนั่งสบายถ้าเขาเซตให้มันดูสปอร์ตกว่านี้ผมบอกเลยว่าช่วงล่างจะตึงตังกว่านี้แน่นอนนะฮะนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าเขาเซตมาเพื่อทุกคนเซตมาเพื่อคนใช้งานเป็นหลักนะฮะแต่เอาจุดขายเนี่ยเป็นเรื่องของอัตราเร่งเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมในสนามที่เต็มไปด้วยโค้งเนี่ยก็เลยออกมาแล้วยังไม่ได้หน้าตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่นะฮะแต่โดยรวมถ้าถามผมนะเขาก็ไปได้ดีนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปตอนหลังจากขับเสร็จความรู้สึกมันจะชัดเจนขึ้นมาในสมองผมเลยฮะว่าช่วงล่างเอาจริงๆแล้วที่เซตมาสบายแบบนี้แล้วที่ผมมาขับที่สนามแห่งนี้กับเรี่ยวแรงที่เขาไปเนี่ยมันก็เวลแมทช์ที่ผมบอกคำนี้ฮะก็แปลว่ามันไปได้ดีในความเร็วที่มันไปได้ไม่ได้แบบสุดในทุกด้านนะฮะเอาอยู่เรียกว่าช่วงล่างเอาแรงหนาอยู่แล้วกันไปได้แต่จะไปได้เร็วไหมอันนั้นก็อาจจะกังวลนะครับนี่แหละครับก็เราก็จะเห็นว่าเวลามันก็คือบ่งบอกทุกอย่างแต่โดยรวมถือว่าเป็นรถที่คอนโทรลง่ายนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไวมากในผลที่ตอบกลับมานะครับในเรื่องของตัวเลขของเวลาต่อรอบแต่ขับแล้วคอนโทรลง่ายแม่นยำนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ให้ความมั่นใจในการบังคับควบคุมที่ดีรวมไปถึงเบรกครับเบรกก็ให้การตอบสนองที่ใช้ได้นะครับพออยู่ในโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้แรงเท้าเหยียบแป้นเบรกเนี่ยได้เต็มที่เพื่อจะให้มันหยุดแฮะมันจะไม่ได้เหมือนตอนที่เซตอัพอยู่ในโหมด Eco หรือโหมด Normal ที่กลายเป็นว่าเหยียบเบรกเบาๆมันก็กัดแล้วนะฮะผมว่าแป้นเบรกในโหมดสปอร์ตเนี่ยเป็นฟีลที่ดีที่สุดของ MG3 Hybrid Plus นะก็ยังสามารถกระทืบเบรกได้เต็มเท้านะฮะมันเบรกได้ตามสั่งนะฮะจังหวะรีเจนยังมีอยู่บ้างนะฮะที่เรากระแทกเบรกไปปุ๊บแต่ทำได้ค่อนข้างเขาเรียกว่ามันดูนวลนะก็เรียกว่าอย่างนั้นนะโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นการนะครับเดินเกมหมากลุกนะครับสไตล์ MG มีอะไรลุกก่อนมีอะไรจัดก่อนขายก่อนนะครับแล้วก็โกยตังก่อนชาวบ้านที่แบรนด์จีนอื่นๆที่กำลังตั้งไข่อยู่นะฮะที่กำลังตามนะมันมีตามมาแน่ครับแพลตฟอร์มแบบนี้ผมบอกเลยนะแต่ MG ก็สืบเป็นไวเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับรถ B segment เหมือน Eco Car แบบนี้รูปทรงที่เป็นแบบแฮชแบ็คนะครับราคาประหยัดแล้วก็ลูกเล่นแผ่วๆเฟอร์นิเจอร์ให้มาเรียกว่าผมว่าเขาทำกันบ้านมาดีมากนะกล้อง360มีให้นะครับเซนเซอร์เสียดายนิดนึงนะครับมีเฉพาะเซ็นเซอร์หลังนะปาร์คเซ็นเซอร์ถ้าให้หน้ามาด้วยนี่เพอร์เฟกต์สุดๆนะในเรื่องของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในเนี่ยก็เรียกว่าครบครันแล้วมีแอร์หลังด้วยมีอะไรด้วยนะครับการตกแต่งภายในเรียกได้ว่าโหเกินหน้าเกินตารถญี่ปุ่นนะเขาก็มีดีของเขานะครับบางอย่างเขาก็อาจจะมีอะไรที่มันดรอปดาวน์นะครับตามสไตล์นะครับนิดหน่อยนะฮะในเรื่องของการคุมงบประมาณให้มันขายได้ในราคาที่เขาต้องการโอเคก็เรียกว่าประมาณนี้นะครับเวอร์ดิกกันยืดยาวผมให้ไปครับสำหรับ MG3 นะครับตัว Hybrid Plus นี่ครับเอาไปครับ4ดาวครับจาก Fork Drive